สามโค้กครีดิโอกลับมาแล้วครับกลับมาพบกับสาวๆ EP ที่174วันนี้เราอัดวันที่28ตุลาคม2563ครับโดยที่เรานัดกันตั้งแต่1ทุ่มครับแล้วเราก็จะเริ่มอัดกันตอน5ทุ่มเออ5ทุ่มเออครับวันนี้สาวๆจะมาในประเด็นที่พูดว่าสาวๆๆดิสาวๆๆสาวๆๆจะมาในประเด็นที่ไม่ได้ถากัดมากเท่าไหร่ครับแต่จริงๆเราเคยทำเกี่ยวกับการเมืองแล้วรอบนึงป่ะเดี๋ยวเราไปตั้งชื่อให้คุณรู้เรื่องไงตอนคุณกดมาพอดีตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งเออยังไม่ตั้งชื่อ EP ก็ตามที่คุณเห็นบนหน้าปกนะครับผมเหลือบตาไปดูนั่นแหละแล้ววันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันพลอยก่อนอื่นขอ address เจ้าของภาษีก่อนนะครับใครวะก็คือวันนี้นะครับคุณครับคุณซีคุณซีครับผมเขาโดเนทมานะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยแล้วเราก็ไปแอบทราบความลับมาจากรายการอื่นๆในเครือสามโคกด้วยว่าคุณซีก็โดเนทไปที่รายการอื่นด้วยรวมถึงคุณหมอขาที่เขาไม่ได้รับตังค์โดเนทนะแต่ว่าคุณซีก็คือบริจาคบริจาคพวกองค์กรการแพทย์อะไรต่างๆเราก็เอาสลิปมาโชว์เราก็จะดีใจเราก็ฝากขอบคุณแทนรายการอื่นๆด้วยเป็นผู้ฟังที่น่ารักแล้วก็รายการเทคจ็อกด้วยนะครับเทคจ็อกทำไมเทคจ็อกมีบัญชีเร็วจังก็โอนมาบัญชีสาวๆเลยแล้วถึงมีเช่นป่ะฮะยังไม่ถึงไหนเลยแล้วเป้าหมายของเทคจ็อกนี่คือจะใช้เงินในการทำอะไรก็เอามากินกับสาวๆเนี่ยยังไม่รู้ยังย่องมากยังย่องให้เข้ามาทางเราก็คือรักษาเกากับความดันเนี่ยหรอไม่เบาหวานด้วยไม่คือเป็นเกาส่วนหมีเคนะต้องรักษามะเร็งตรงรูตูดต่อตกลงเป็นมะเร็งใช่ไหมมันเลยขึ้นซ้ำๆอ่ะน่าจะใช่มันขึ้นซ้ำจุดเดิมบ่อยๆคือฝีมันจะอยู่ที่จุดเดิมไงมันมีโลหิตประจำแล้ววันนั้นเขาพูดอะไรนะโพลิปคืออะไรวะมันคือการงอกซ้ำติ่งที่งอกซ้ำๆอ่ะเดี๋ยวนี้เราบูลลี่กันจริงจังข้ามรายการนี้เลยอ่ะยังไงนะอย่างที่บอกว่าสาวเราเป็นรายการที่ฟังฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีจิตพิศวาสอะไรกับโบสกับน้ำอะไรก็ว่าไปก็สามารถโดเนทได้ตามความต้องการของท่านใช่ครับเผื่อใครที่คิดถึงเราไม่มี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 ใครทักเลยว่าโบสกลับมาแล้วนั่นดิพวกกูยังไม่ชวนมึงกินบุฟเฟ่ต์เวลาไม่อยู่ก็เหมือนอยู่ก็วะเราพูดถึงตลอดเวลาก็มีอาทิตย์ก่อนก็มาไงแต่มารายการอื่นแล้วก็ไปตอบเรื่องถาปัดด้วยแล้วในรายการตัวเองก็ไม่เคยตอบเรื่องถาปัดเลยตอบก็ไม่มีประโยชน์วันนี้จะอ่านเรื่องอะไรเนี่ยก่อนจะมาดึงมาวันนี้ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนดีกว่าสวัสดีนี่แอนแนทค่ะน้ำค่ะตัวขาโบ๊ทครับพลอยค่ะเย้เอ๊ะทำไมวันนี้พลอยเสียงใสเป็นเสียงที่สองใช่วันนี้พลอยมาปรากฏตัวในประเทศไทยแล้วเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นพลอยร่างจริงแล้วอันนี้คือกลับมากี่วันละเรากลับมาได้สัปดาห์ที่3แล้ว21วันใช่ก็เป็นวันสุดท้ายที่เขาบอกว่าที่พบเจอผู้ป่วยโควิดครับโอ๊ยมันจะวิ่งเป็นเปอร์เซ็นต์บ้างหมายถึงว่าแบบภายใน15มีโอกาสแบบแสดงอาการกี่เปอร์เซ็นต์ภายในแบบอีกสัปดาห์นึงแต่เหมือนเคยอ่านนะเขาบอกว่าตอนนี้ค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่วันที่8ก็รู้ผลแล้วนะประมาณ7หรือ8วันเนี่ยก็จะรู้แล้วว่ามีโอกาสเป็นหรือไม่เป็นแล้วอ่ะอันนั้นคือคนส่วนใหญ่เพราะมันก็มีคนหลุดรอดมันก็มีเคสส่วนน้อยมันไม่เป็นหรอกมั้งหวังว่าอย่างนั้นนะประกันเรายังแอคทีฟเลยเขาเลื่อนถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังแล้วได้ยินเสียงไอแห้งอะไรก็รบกวนทักมาด้วยนะครับว่ามีนาทีที่เท่าไหร่จะได้เผื่อให้หมอวินิจฉัยเหมือนเวลาคนแบบฟังเรื่องผีแล้วก็แบบเฮ้ยผมไม่มีเสียงผู้หญิงไอไปเปิดดูก็คือไอพิธีกรแม่งแบบล้วงกระเป๋าอยู่แกลกๆเชี่ยอะไรวะไอยังไงวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรวะเหมือนตอนนี้เหมือนว่าเหมือนจะไปพรีเซนต์หน้าห้องแต่แบบไม่ได้เตรียมตัวโยนไปโยนมามีคนที่เตรียมมาไม่แต่เราค่อยๆเกิดก่อนจะไม่ตื่นเต้นมากก็เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในช่วงนี้บ้างช่วงสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่สนุกมากๆก็คือเราเริ่มจะถ่ายไปกันเราเป็นรายการตามกระแสหรอไม่เราพูดว่าเราไม่ตามกระแสเว้ยคือจะบอกว่าเราเตรียมตัวจะเล่าเรื่องนี้กันมานานแล้วแหละจะบอกว่าเราก่อนกระแสใช่แล้วเพื่อนว่ากระแสมาโหนเราพอดีใช่ใช่เป็นผู้มาก่อนการกันแล้วใช่สวัสดีครับสุกี้ครับคุณใช้นี่หมดหรือยังครับโอเคไหมในช่วงสัปดาห์นี้มันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจต้องสองสัปดาห์ที่แล้วป่ะต้องเล่าทำไรก่อนว่าเมื่อวันศุกร์
อ๋ออันนี้เราจะโฟกัสเฉพาะเรื่องเหตุบ้านการเมืองนะเป็นสถานการณ์การเมืองนะครับต่อไปนี้เป็นข่าวการเมืองข่าวการเมืองครับต้องย้อนกลับไปวันศุกร์ที่16ป่ะน่าจะ16เนาะ16 16ที่แยกราชประสงค์ไม่ใช่ดิมัน15ก่อนอ่ะ15ก่อนมันเริ่มมาตั้งแต่14ตุลาคมคนเลือกมาแล้วทุกคนคะทุกคนไม่รู้ทุกคนด่าต้องให้คนที่อยู่ไกลก็คือเหมือนคนว่าลูกพวกมึงอ่ะชงอะไรมาให้กูพูดเองดีกว่าเออไม่แต่ว่าแบบนี่คือเราไม่ได้ตามช่วงนี้เราไม่ได้ตามข่าวจากสื่อไทยเลยก็ดูแบบอัลจาซีร่า DW BBC CNA อะไรดูไม่ครับอัลจาซีร่าที่เอาคุณอาจารย์จอนั่นไปนะเขามีหลายคนเขามีอาจารย์จออาจารย์ปอคุณบอคุณบอด้วยมาจากเซนเซอร์ชื่อเซนเซอร์ชื่อทำไมอาจารย์เจตอาจารย์ประวินคุณโบก็แค่นี้อ่ะต่ออ่ะก็คือวันที่14ตุลาที่ผ่านมาเราก็คงจำกันได้ว่ามันมีการนัดชุมนุมกันอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนาะใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องราวของการ ขับรถผ่านผู้ชุมนุมจนเอ๊ะจนก็คือหมายถึงว่ามีคน leverage เหตุการณ์เนาะไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามแต่ว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรส่งต่อเหตุการณ์เนี้ยในคนละรูปแบบกันโอเคคือวันที่14เนี่ยมันมีการชุมนุมอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรอบๆประชาธิปไตยแล้วเขาก็เคลื่อนพลอะไรไปใช่แล้วก็มีเหตุการณ์รถพระที่นั่งถ้าเรายังจำกันได้ที่ว่าเคลื่อนผ่านจุดผู้ชุมนุมแล้วก็มีผู้ชุมนุมออกมาบอกว่าภาษีกู okay. เออนั่นแหละก็มีคำพูดต่างๆนานาแล้วก็มีคำเคลมเรื่องอะไรนะโยนของหรืออะไรก็ตามก็คือมีอีเวนต์นั้นขึ้นมาทีนี้มันก็เลยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นซึ่งตัวสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยท่านประธานครับมีคนยกมือครับครับครับเมื่อกี้อยากจะให้สังเกตคำว่าที่มีความร้ายแรงอันนี้ไม่ใช่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินธรรมดาเพราะว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ยังคงและเพิ่งต่อไปวันนี้อีกใช่มีอยู่แล้วแล้วเติมคำว่าที่มีความร้ายแรงแสดงว่าตอนนี้ใส่ดอกจันแล้วก็ขีดเส้นใต้สีแดงเปลี่ยนฟอนต์เป็นตัวหนาสูง50แต่คือคำเคลมของสถานการณ์ฉุกเฉินอันเดิมอ่ะเขาเคลมว่าชุมนุมได้ไม่ใช่เคลมว่าวัตถุประสงค์เพื่อจัดการโควิดกันโรคโรคติดต่อแต่ในขณะเดียวกันอันเนี้ยก็คือเขาพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งถูกไหมใช่ที่ทำให้มันเกิดขึ้นใช่ก็คือไม่ได้อิงกับโรคละเวลามีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือฉุกเฉินร้ายแรงเนี่ยมันจะต้องมีราชกิจจานุเบกษาประกาศขึ้นมาอ่ะมันจริงๆเขาบอกว่าราชกิจจานุเบกษามันเหมือนเป็นจดหมายข่าวแล้วกันเป็นการลงบันทึกว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าเราดูให้เราดูสองฉบับประกอบกันคือราชกิจจาเนี่ยเป็นการบันทึกเหมือนบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประกาศที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระปรมาภิไธยหรืออะไรสักอย่างที่ไปแปะปะที่เป็นการประกาศพ.ร.ก.อันนั้นจะเป็นการประกาศอันนั้นคือคำสั่งแล้วเราก็ต้องไปดูว่ารายละเอียดของคำสั่งเขามีดีเทลอะไรบ้างเขามีเหตุผลอะไรบ้างซึ่งไอตัวพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงเนี่ยเขามีบอกระบุไว้ชัดเจนว่ามีกรณีน่าจะเป็นพูดถึงกรณีเนี้ยการชุมนุมและมีเหตุไม่บังควรอะไรต่างๆเขาจะระบุไว้ในนั้นนั่นแหละไอต่อทีนี้เราก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันว่าประกาศอันเนี้ยมันชอบไม่ชอบโอเคไหมไม่โอเคไหมแต่ณวันปัจจุบันเนี้ยคือเขายกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้วแต่ว่าจริงๆเราว่าน่าจะต้องเล่าไทม์ไลน์ว่ะหลังจาก14 15 16เกิดอะไรขึ้นแล้วแอบพลอยแล้วก็อะไรวะชงเป็นพลอยเป็นบาร์เทนเดอร์เหรอชงเก่งอ่ะทีนี้วันที่16ตุลาเขาก็มีการนัดชุมนุมกันที่ราชประสงค์แล้วก็ อย่างที่เราเห็นกันว่ามีข่าวเห็นเหตุการณ์สลายการชุมนุมมีการเอารถน้ำออกมาคือยิงใส่ทุกคนของคนนัดประชุมกันที่แยกปทุมวันคือสิบไม่ใช่ปทุมวันเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวงงท่าคือจะบอกว่าลักษณะของการชุมนุมในปีนี้ในฤดูกาลนี้ในซีซั่นนี้มันจะต่างจากการชุมนุมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปปส.อะไรต่าง
คราวนี้เราจะเป็นแฟตม็อบที่นัดปั๊บแล้วก็วันนี้เราจะไม่ใช่วันนี้ดิชั่วโมงนี้เราจะเพิ่งมารู้เลยว่าวันนี้จะมีชุมนุมที่ไหนหรือจะมีแกงเทโพหรืออะไรก็แล้วแต่คืออย่างถ้าเมื่อก่อนอ่ะจะต้องนัดว่าวันนี้เราจะเดินทางเข้ากรุงเทพไปเจอกันวันนี้เราจะเดินทางเข้ากรุงเทพพี่น้องนะอุ้ยเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยครับอันนี้คุณล้อเลียนอะไรชาติพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยป่ะครับไม่ใช่เขาเป็นคนที่ประกาศว่าจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองตอนแหลไงคนนั้นน่ะห่มผ้าเหลืองแล้วยังตอแหลอีกแม่ว่าโบ๊ททำไมว่าโบ๊ทนั่นแหละถ้าตุจิเคลื่อนลักษณะของการชุมนุมโดยบางครั้งเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่บางครั้งเขาจะเรียกตัวเองว่าประชาชนแล้วก็ราษฎรบางครั้งก็จะเรียกตัวเองว่าราษฎรซึ่งต้องอธิบายก่อนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีหลายกลุ่มบางทีเราฟังจากสื่อหรือไม่ก็เราฟังจากเราเห็นจากไทม์ไลน์เราจะงงบางครั้งจากคนที่แอนตี้ผู้ชุมนุมอาจจะบอกว่าแบบไอ้พวกเด็กพวกนี้ซึ่งไปดูแม่งบางทีก็ไม่ใช่เด็กบางทีก็เป็นผู้ใหญ่บางทีก็เป็นอะไรต่อมีอะไรแต่ทั้งหมดก็เป็นสาวกไอทอนหมดเลยคุณรับช่องไหนมาเนี่ยแล้วคุณดูช่องไหนมาบ้านผมเปิดทั้งวันครับรับเงินจากอเมริกาแต่จริงๆเรื่องความหลากหลายอันนี้ก็สำหรับเราอ่ะมันย่อย่างจริงนะเราก็เห็นชัดจริงว่าหลากหลายหมายถึงว่าเวลาเราจะพูดถึงเขาอ่ะเราไม่สามารถเหมารวมเขาเป็นคำเดียวสั้นๆได้เราเหมารวมได้ว่าฝุ่นเหรอเป็นอ๋อเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ choice นะครับเหมือนถ้าสมมติว่าเรียกว่าม็อบอ่ะก็ยังมีคนบอกว่าไม่ให้เรียกว่าม็อบต้องเรียกว่าผู้ชุมนุมเหมือนคำว่าม็อบมันเป็นคำที่ negative ในตัวเองเป็นอีกเลเวลแต่จริงเราไม่เห็นด้วยนะเราคิดว่าม็อบก็เป็นแค่กลุ่มคนที่ออกไปประท้วงนี่แหละก็คือม็อบและไม่ได้คำว่าม็อบมันไม่ได้บอกว่าบวกหรือลบหรอกหรอแล้วคำว่ามันจะมีคำใช้ว่า protester ใช่ป่ะกับม็อบแต่เรารู้สึกว่าในภาษาอังกฤษม็อบมันจะดูเนกาทีฟกว่านี้แต่ส่วนใหญ่ในภาษาข่าวภาษาอังกฤษนะจะใช้คำว่า protester ซึ่งอันนี้เขาว่าม็อบเป็นภาษาไทยที่มีความหมายแยกออกมาจากภาษาอังกฤษแล้วแม้แต่กลุ่มผู้ชุมนุมเองเขาก็เรียกตัวเองว่าม็อบเวลาไปอ่านแฮชแท็กม็อบ16ตุลาม็อบ18ตุลาอะไรเงี้ยมันง่ายมันง่ายใช่มั้ยพอ Twitter มันมีจำนวนจำกัดอ่ะมันอยากใช้คำที่แบบสั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าฝั่งเนี้ยถ้าแบบม็อบมันก็ต้องมีคำขยายอีกเพราะเดี๋ยวนี้มันมีม็อบชนม็อบมันก็มีคำว่าม็อบเสื้อเหลืองมีอะไรเงี้ยต้องหยุดชดจ้าแล้วก็มีคำว่าม็อบปลดแอกแต่สำหรับเราปลดแอกมันไปนึกถึงแบบนึกถึงอะไรที่มันอยู่ในระบบอะเช่นแบบนักเรียนอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยู่เหรอเราก็เลยรู้สึกว่าม็อบปลดแอกอะไม่เป็นแค่สับเซตย่อยไม่ใช่ทั้งหมดเราก็เลยเลือกใช้คำว่าม็อบฝั่งประชาธิปไตยมีคนใช้คำนี้เยอะแต่ก็มีคนเถียงอีกว่ามันเป็นการเหมารวมคำว่าประชาธิปไตยเข้าไปในตัวเองเพราะว่าประชาธิปไตยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่อย่างเดียวมันต้องแคร์ถึงคนกลุ่มน้อยด้วยถ้าพูดอย่างนั้นนะ loyalist ก็คือหนึ่งในประชาธิปไตยเหมือนคุณลุงคนนั้นไงเหมือนฝั่งเสื้อเหลืองก็เป็นประชาธิปไตยได้เหมือนกันแต่เขาออกเสียงที่จะยังอยู่ใต้ร่มเงาเดิมเขาออกเสียงที่จะไม่อยากเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราคิดอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ debatable แต่ว่าเราปกครองโดยระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่แล้ว the jur หมายถึงโดยไม่ใช่ the facto ของมันอ่ะก็เป็น the jur ไงถูกแหละแต่ว่าเราโทษใครคนหนึ่งที่เขาเข้าใจไม่เท่าเราไม่ได้ว่าเขาไม่เป็นประชาธิปไตยเขาอาจจะมีความเข้าใจในแบบของเขาก็ได้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะจัดเป็นแบบปริมาณอ่ะเพราะว่าทุกคนอ่ะมี voice ของตัวเองมีฟรีวิวแล้วก็มีแบบการคิดไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์หรือผลอะไรก็ตามอ่ะของตัวเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหม่จะบอกว่าเป็นมิติใหม่ก็ได้ของประเทศไทยเลยตั้งแต่ที่เคยมีการชุมนุมการประท้วงใดๆก็ตามมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าแกนนำจะพูดอะไรอ่ะสิ่งนั้นถูกต้องเสมอแล้วเราก็จะโฟลว์ไปตามแกนนำทั้งหมดวันนี้เราจะไปในกรุงเทพกันทุกคนไปเฮกันไปตามจริงหรือเปล่าแต่คราวนี้ไม่ใช่คราวนี้คือไม่เหมือนแกนนำเป็นเพียงตัวละครเป็นพระพุทธไปแกนนำแกนนำก็เป็นเพียงคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วขึ้นไปอยู่บนเวทีซึ่งจะมีอีกหลายๆคนที่ทำหน้าที่นี้อันนี้คือคนที่มองจากการติดตามฝั่งนี้นะแล้วก็อาจจะมีใจเอ็นเอียงมาทางนี้บ้างเนี่ยไม่มากหรอกไม่มากนะโอเคก็ดังนั้นมันจะไม่เหมือนกับที่ว่าการที่ยกแกนนำเป็นพระเจ้าพูดปั๊บทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์แล้วทำไมเขายกทุกอย่างเป็นพระเจ้าหมดเลยอ่ะแล้วไอ้ทอนมาตอนไหน
มึงอย่ามึงใส่มุกดิวะนี่เนี่ยก็คือไอ้ทอนก็เป็นพระเจ้าคนนึงมันก็แต่ไม่ใช่พระเจ้าของเราไงหมายถึงว่าแบบแต่ละคนมีพระเจ้าของตัวเองกันค่ะพี่แอนเนี่ยพี่แอนไอ้ทอนเราตอนไหนไม่รู้ไม่รู้เคยเห็นที่แบบใส่ฮูดที่แบบโดเรมอนไงต่อครับพี่แอนเลยว่าพูดเรื่องอะไรลืมอ้าวพูดอะไรคือดังนั้นพอมันมีระบบแกนนำที่จับต้องได้แล้วก็สามารถลงมาเดินข้างล่างได้มันเป็นใครก็ได้หรือใครที่มีประเด็นที่แข็งแรงพอสามารถกระโดดขึ้นไปพูดบนเวทีได้นะมันกลายเป็นว่าอันนี้เป็นระบบแบบใหม่ที่จะบอกว่าเป็นรุ่นน้องกว่าเราก็ได้เป็นรุ่นเด็กๆตอนนี้ที่เขาคิดกันขึ้นมาแล้วก็มีการคัดง้างถ้าวันไหนแกนนำแม่งพูดออกไปแล้วไม่ดีวันนั้นก็จะโดนด่ามีการเอามาปรับปรุงมาปรับเป็นเวอร์ชันใหม่อัปเดตเสมอเพื่อจะดีขึ้นในวันถัดไปอย่างที่เราเคยบอกว่าม็อบมันดีขึ้นเรื่อยๆพูดถึงวันนี้นึกถึงเหตุการณ์เลยก็คือเมื่อวานมันมีเหตุการณ์ที่มันคือไอเดียของการเช็คและบาลานซ์กันหรือเปล่าใช่เว้ยแต่เราอันนี้เราอยากไลฟ์อีกอย่างนึงก็คือที่มันมีน้องนักเรียนมัธยมที่ไม่ลุกเคารพธงชาติเมื่อเย็นวานที่สถานีรถไฟแคปแท็กน่าจะเป็นประมาณป้าตบเด็กอะไรเงี้ยตบเด็กไปหาอันก็คือที่สถานีรถไฟอยุธยาแล้วก็โดนแม่ค้าวิ่งมาตบแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยก็คือคดีนั้นก็ถูกดำเนินไปละแต่ว่าวันนี้มันมีเวทีเล็กที่อยุธยาแล้วก็มีกลุ่มคนที่สนับสนุนประชาธิปไตยไปที่จุดนั้นอีกครั้งแล้วเขาก็นั่งในชั่วโมงที่เปิดเพลงมันก็เป็นการแบบเรียกร้องสิทธิ์แสดงสิทธิ์ของตัวเองแสดงสัญลักษณ์ด้วยแหละแล้วก็มันเขาไม่ทำแบบ BTS ไม่เปิดเพลง แต่จุดที่เขาไปนั่งนี่คือไม่ใช่เวลาที่รถไฟผ่านไม่เขาจะเปิดวันที่มีคนมาชวนกันแสดงสัญลักษณ์เมื่อเปิดเพลงเขาเลยไม่เปิดเจ๋งไหมไม่เปิดเพลงชาติซะเลยเรื่องของมึงเมื่อกี้พี่จะพูดว่าอะไรนะเขาไม่ได้นั่งตอนที่รถไฟกำลังผ่านใช่ไหมไม่โอเคแต่เขานั่งพื้นที่ตรงแบบรางรถไฟเลยนะไม่คือเขาเป็นคนท้องที่ไงเขาจะรู้เหมือนตายมานักต่อนักแล้วพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยู่ดีกลับไปก็คือมันมีเวทีเล็กแล้ววันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนที่โดนตบนะเป็นน้องคนที่นั่งอยู่ข้างๆเพื่อนที่โดนตบแล้วก็ช่วยวันนี้เขามาพูดเรื่องบนเวทีเออยืดซึ่งมันเป็นแบบว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องไรส์ท็อปปิกที่มันใหญ่มากก็ได้คุณแค่มีประเด็นนิดนึงที่คุณจะพูดอ่ะคุณก็สามารถพูดได้แล้วแต่เดี๋ยวขอเติมข้อเท็จจริงนิดนึงตามข่าวเนาะอันนี้คืออยู่ในข่าวเลยก็คือคนนี้เป็นคนไปตบใช่ไหมไม่เขาบอกว่าน้องอ่ะที่ไม่ยืนอ่ะพอน้องให้เหตุผลตอนกับคำตำรวจว่าเขาปวดท้องมีประจำเดือนเขาก็เลยไม่ลุกเขาไม่ได้ต้องการแสดงสัญลักษณ์อะไรแต่นี่คือข้อเท็จจริงในข่าวนะแต่อีกแง่นึงก็คือเราไม่ใช่ข้อเท็จจริงในข่าวเป็นข้อความที่ปรากฏในข่าวตอนนี้หาข้อเท็จจริงยากเลยเอาเป็นข้อมูลแล้วกันตอนนี้มันมีข้อมูลไหลมาเรื่อยๆแล้วคือเราจะมองอย่างนั้นก็ได้นะว่าอ๋อจริงๆมันก็คืออาการป่วยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามองอีกแง่นึงก็คือมันก็คือการแสดงประชาธิปไตยของตัวเองอ่ะก็ผู้ป่วยอ่ะกูไม่อยากรู้สิทธิ์ของเราในร่างกายว่าเราจะยืนหรือเราจะไม่ยืนแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาบังคับให้เราทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำในนามของอะไรสักอย่างอันนี้เราไม่แน่ใจว่าในทางกฎหมายบังคับแม้ว่าเวลาได้ยินเสียงเพลงชาติต้องยืนหรือว่าแค่สำรวมก็พอเหมือนสำรวมนะเหมือนเราเคยเห็นมันเป็นคำว่าสำรวมใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดเราเคยเห็นน้องไนซ์จากอินดี้อินเดียเขาทวีตว่าแบบตามกฎหมายประมวลอะไรประมาณเนี้ยมีกฎหมายข้อหนึ่งเขียนว่าแบบถ้าเป็นเพลงชาติขึ้นแล้วต้องสำรวมในท่าประมาณนี้แต่มันเป็นกฎหมายเก่ามากๆแล้วนะงั้นก็นั่งมันก็สำรวมได้นี่จริงๆมันมีบางฉบับคือมันมีฉบับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถูกยกเลิกไปแล้วด้วยนะที่เหมือน require อะไรประมาณนี้ก็คือคร่าวๆก็คือไม่ require อ่ะคนเรานอนแล้วสำรวมได้ไหมก็ได้บางสายญาติเป็นพระพุทธเจ้าสำรวมหมดเลยปะกังวลงั้นถ้าเพลงขึ้นแล้วนอนมะนอนไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นไอเดียหนึ่งที่จะไปปรากฏในม็อบครั้งต่อๆไปก็ได้แล้วก็บอกว่ามาจากเนี่ยทีนี้ขอย้อนมาจากโบสที่ท้องขอย้อนกลับไปตรงที่คุณน้ำบอกประเด็นว่าเนี่ยน้องคนที่ช่วยเพื่อนที่โดนตบแล้วเข้ามาพูดอ่ะก็คือมันก็เป็นการส่งแมสเสจหนึ่งของการชุมนุมนี้เหมือนกันว่าเราทุกคนคือแกนนำเราทุกคนสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งใน movement เหล่านี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเรามองว่าอันนี้มันดีมากเลยอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมมากขึ้นในการแสดงออกทางการเมืองก่อนหน้านี้
ใช่คือก่อนหน้านี้ถ้าไปชุมนุมอ่ะแกนนำขึ้นมาพูดเราก็เย่อยู่ข้างล่างเราไม่ได้แสดงเจตจำนงของเราไม่ได้ยินขนาดนั้นเราได้ยินแต่เสียงเย่เอาจริงๆอ่ะเราอยากให้คุณลุงเสื้อเหลืองอ่ะได้ขึ้นเวทีมากเลยอ่ะมันจะเป็นแบบคือหมายถึงว่าคุณลุงจริงๆแล้วอ่ะเขาคุณลุงเสื้อเหลืองคนนี้คือใครดีแคปเขาอยู่ในกลุ่มเสื้อเหลืองด้วยซ้ำหรอกหมายถึงว่าเขาแคตตากรีตัวเองว่าเขาอ่ะเป็นมิตรกับกลุ่มเสื้อเหลืองแล้วเขาอยากไปร่วมม็อบนั้นคุณลุงต้องบอกว่าเป็นคุณลุงคนหนึ่งที่เขาเป็นรอยัลลิสต์แต่เขาไม่เอาคุณประยุทธ์ไม่เอาเผด็จไม่เอาเผด็จการเขามองว่ารัฐบาลเนี้ยทำให้ราชวงศ์อ่ะเสื่อมเสียเหมือนพระบารมีแบบแปดเปื้อนเลยแล้วเขาโดนกระทืบมาซึ่งเขาจัดหมวดตัวเองอ่ะว่าเขาอยู่ในกลุ่มเสื้อเหลืองแล้วเขาต้องการไปเข้าร่วมกับกลุ่มเสื้อเหลืองแต่ความพยายามของเขาก็คือโดนตอบโต้ด้วยความรุนแรงมาประมาณไม่ต่ำกว่า3รอบอะที่เห็นลูกเขาโดนตีแบบโดนอุ้มโดนตีโป้งเหน่งแบบดังแปะเลยแบบแปะจริงคืออย่างนี้ป่ะอย่างนี้ป่ะคนอะเอื้อมมือมาจากข้างหลังเมื่อกี้นะคะก็เป็นภาพของการตีหัวพระเออคือขนาดเราดูคลิปแล้วในคลิปมันจะมีความโบกแบบว่าไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยแต่เสียงก็แบบออกมาเออขนาดคนแบบไอ้กันอย่างเงี้ยเออแล้วตอนหลังเขาก็คือแบบถูกอุ้มออกไปด้วยการที่แบบเรามองว่าเป็นความช่วยเหลือของการ์ดว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยตายแน่เลยก็เลยช่วยกันหามออกไปเออแต่คือลุงก็เหมือนแบบคือดูหน้าก็รู้ว่าเจ็บอะเริ่มเจ็บแล้วนึกออกป่ะแบบโอ้แล้วอะเออแต่ว่าก็ยังแบบไม่มีซับแรงอยากยืนตรงนั้นน่ะคือหมายถึงว่าการ์ดช่วยดันเขาไปเขาก็ยังแบบฉันจะยืนตรงนี้อะไรเงี้ยเออแล้วก็เขาอุตส่าห์เอากระดาษเคลือบพลาสติกมาเขียนว่าเหมือนแบบแบบเชิดชูราชวงศ์แต่ว่าแบบรัฐบาลออกไปอะไรเงี้ยแล้วพอเขายกขึ้นมาก็คือโดนอีกฝั่งขยำแล้วมันเป็นกระดาษที่แบบรู้สึกว่าทำมาอย่างดีอะเครื่องพลาสติกอะไรเงี้ยนั่นแหละก็แบบนิดนึงแล้วก็เหมือนแบบพอลุงโดนอุ้มออกไปอะแล้วลุงก็มาปรากฏตัวที่ม็อบฝั่งประชาธิปไตยบ้างเราขอเรียกคำนี้ละกันไม่ว่าไม่ว่าเทอมเขาจะเป็นยังไงก็ยกออกไปใช่ป่ะแล้วพอเขามาชูบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเอ๊ะอนุสาวรีย์วิคตอเรียมันแม่นตรงสะพานลอยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีฝั่งม็อบประชาธิปไตยถ่ายรูปลุงเขามาลงบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่มีใครไปวอแวร์กับเขาแล้วลุงก็ไม่วอแวร์กับใครลุงก็คือถือไอ้กระดาษทำมือมาเงียบๆอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่จนจบแล้วก็ไปอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าวันนึงอ่ะฝั่งม็อบฝั่งประชาธิปไตยให้พื้นที่ลุงว่าอ่ะขึ้นไปพูดบนเวทีเลยมันก็จะยิ่งแบบตอบย้ำว่าเนี่ยจริงๆเขาแค่อยากเป็นส่วนหนึ่งของม็อบเสื้อเหลืองอ่ะแต่เขาเป็นคนถูกบังคับให้ออกมาอีกม็อบหนึ่งอ่ะแล้วม็อบนี้ก็ใจกว้างพอที่จะให้พื้นที่เขาในการพูดอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงที่เขาเรียกอะไรเขาต้องเข้าใจเรื่องสเปกตรัมนี้ป่ะว่ามันมีแบบหลายเฉดที่เกิดขึ้นใครต้องเข้าใจเราทุกคนในสังคมต้องเข้าใจความหลากหลายที่เกิดขึ้นซึ่งเราว่าคุณลุงอ่ะจะได้เป็นต้นแบบให้คนที่คิดแบบลุงที่เข้าใจว่าถ้ามีความคิดแบบเฉดเดียวกับลุงอ่ะเราต้องแคตตากรีตัวเองจัดหมู่ตัวเองเข้าไปอยู่กับเสื้อเหลืองก็จะได้ไรส์มาเป็นผู้นำลุงก็จะได้ทำให้คนเสื้อเหลืองคนอื่นที่อยู่ในเฉดเดียวกับลุงว่าเอาเคารพสถาบันเหมือนเดิมนะแต่ไม่เห็นด้วยที่จะไม่เอาประยุทธ์ว่าสามารถมีพื้นที่ตรงเนี้ยด้วยได้อยู่ดีคือนึกออกปะคือหมายถึงว่าแม้ว่าต้นทางเหตุผลจะคิดไม่เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่เอาประยุทธ์อะแต่สุดท้ายรีซอตอนนี้ที่ต้องการมันเหมือนกันก็คือไม่เอาประยุทธ์ด้วยกันแล้วเขาก็จะได้เหมือนแบบเหมือนเป็นตัวแทนหมู่บ้านอะว่าเนี่ยคิดแบบนี้ก็ยังมีที่ยืนได้อะไรเงี้ยยังร่วมกันได้อะไรเงี้ยก็คือจุดร่วมก็คือรักเจ้ารักเจ้าเคารพในสถาบันเหมือนเดิมแต่ก็ประยุทธ์ออกไปแล้วก็ต้องมีการปฏิรูปสถาบันด้วยนี่คือพอยต์หลักนั่นแหละจริงๆประเด็นที่สำคัญก็คือเราควรจะมีพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนน่ะได้ยืนไม่ว่าคุณจะแบบสุดไปทางไหนที่ไม่ใช่รางรถไฟ ไม่ตรงนั้นไม่ปลอดภัยเลย นั่นแหละครับซึ่งจะบอกว่าเราอ่ะอยากให้มีกติกานี้ก่อนอื่นมาปูพื้นฐานด้วยวิธีนี้ก่อนว่าเราจะมาทะเลาะกันนะแต่ว่าเราจะไม่แบบไม่ตบกันไม่ยิงกันไม่กระทืบกันแล้วหลังจากนี้ก็เปลี่ยนเป็นวิธีการคุยกันแต่นั่นแหละจริงๆเราชอบคำว่าประชาธิปไตยอ่ะเพราะว่าความหมายของประชาธิปไตยจริงๆอ่ะมันต้องไม่ลืมที่จะรวมคนส่วนน้อยให้มาอยู่ด้วยกันกับคนที่เป็นเสียงส่วนมากที่ชนะในโหวตได้เฮ้ยมันก็มีแบบพวกปสด.ที่แบบก
ูจะแปะป้ายมึงมึงไม่ใช่พวกกูอะไรอย่างเงี้ยมีอาจจะต้องบอกความจริงว่ามันก็มีอย่างงี้จริงๆอยู่ในประชาธิปไตยมึงไม่ซ้ายเท่ากูมาอยู่ในคนที่เขาเรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยแต่เขาเป็นไหมไม่รู้เขาเป็นไหมไม่รู้แต่พฤติกรรมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงไม่ใช่การเคารพเสียงที่ต่างจากตัวเองอ่ะซึ่งเราว่ามันดีมากที่มีลุงคนนี้ปรากฏขึ้นมามันทำให้คนที่เป็นเฉดอื่นไม่ใช่แบบเฉดปสดอย่างเดียวสามารถเอ้ยกูก็สามารถมีที่ยืนกูเหมือนกันนี่หว่าแต่เราว่าอันนี้มันก็เป็นตัวตอกย้ำด้วยว่าคนส่วนมากอ่ะไม่ได้แปลว่าจำเป็นต้องถูกคือหมายถึงว่าถ้ามองอย่างม็อบเสื้อเหลืองอ่ะตอนที่ลุงเข้าไปยืนอ่ะลุงก็คือส่วนน้อยถูกปะเสื้อเหลืองรอบๆลุงคนอื่นก็คือส่วนมากไงและการที่เขาตีลุงอ่ะคนส่วนมากคือตีลุงไงแต่ถามว่าอันนี้ถูกหรอถ้ามองว่ามันเป็นสังคมเล็กลงมาหรอปะมันก็เลยแปลว่าแบบก็ตอบย้ำอะว่าส่วนมากก็ไม่ได้ถูกด้วยเหตุผลเนี้ยมันก็เลยต้องมีผู้ใช้กฎหมายต้องมีกฎหมายอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นข้อเรียกร้องว่านอกจากปฏิรูปรัฐบาลต้องปฏิรูปกฎหมายหรือตัวรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็รวมถึงแบบไปดูคนที่บังคับใช้อะมันก็คือการปฏิรูปโครงสร้างทั้งหมดที่มันห่อหุ้มรอบกับตัวเราทุกคนและประเทศไทยไว้นั่นแหละเพราะว่าเปลี่ยนกฎหมายอย่างเดียวแต่ว่าผู้บังคับใช้กฎหมายยังคงแบบเหมือนเดิมมันก็งั้นๆน่ะรวมถึง mindset ของคนในสังคมด้วยนั่นแหละแก้รัฐธรรมนูญค่ะทุกคนแก้ค่ะแก้ค่ะแก้ค่ะนั่นแหละค่ะเราจะเข้าต่อไปไอ้เนี่ยไอ้ตอนนี้เหมือนทางลงแล้วจริงๆไม่เมื่อกี้เหมือนกับเราต้องการจะรีแคปให้ดูว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงซึ่งพอคุณผู้ฟังอาจจะฟังตามมาอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้มานั่งฟังสดๆหรือว่า 2-3 อาทิตย์หลังจากที่เราออนแอร์ไปอาจจะเหตุการณ์อาจจะผ่านจุดนี้ไปนานมากแล้วอาจจะแบบมีขีปนาวุธยิงมีนิวเคลียร์ถล่มกรุงแล้วก็เป็นได้จริงๆ2เหตุการณ์ที่เราพูดนี้ก็เป็นเหตุการณ์เล็กๆนะซึ่งจะมีไอ้ยิบย่อแบบนี้เกิดขึ้นนี่เราอัดไว้ให้เด็กๆในปี2575ฟังด้วยตอนที่เขาเรียนสังคมศาสตร์แล้วเป็นเรื่องที่เชยมากเลยครบเลย100ปีเขาก็จะได้เรียนคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆอ่ะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยผู้ชนะแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่แบบคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ใครก็ไม่รู้ที่แฮชแท็กเยอะไปหมดงงไม่แต่แบบคุณก็ต้องคัดกรองเองไงคนยุคหน้าก็น่าจะมีเขาก็เลยคัดเราออกใช่เราก็เป็นแบบเราก็จะเชื่อว่าคนต่อมาในรุ่นต่อๆมาก็จะสามารถหาสิ่งนี้ฟังได้คือ iPhone 12อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนอื่นเราเมื่อกี้เราพูดถึงกฎหมายมากมายเราพยายามกลับมาว่าเอ้ยแล้วจริงๆไอ้การออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั้งหมดเนี่ยมันมีความชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมยังไงนั่นแหละแต่ต้องก่อนอื่นต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนป่ะก็คือเราอยากอธิบายเกี่ยวกับเรื่องลำดับศักดิ์ของกฎหมายก่อนคือดูเป็นแบบดูมันได้ได้ได้ดูเป็นเชิญโป้ใช้ความรู้แล้วก็จดมาเป็นแบบในกระดาษด้วยนะก็คือลายมือต่างจากน้ำเจ็ดชั่วโคตรอันนี้ลายมือเราแย่มากเลยนะเราขอโทษอ่ะกลับเข้าที่กระดาษน้ำซึ่งเราเป็นเจ็ดชั่วโคตรนั้นอ่ะก็คือเราต่างทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งกฎหมายลำดับรองอื่นๆน่ะมันมาขัดหรือว่าแย้งไม่ได้ซึ่งตัวรัฐธรรมนูญเนี้ยเป็นการคือเขาเขียนประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนไว้ว่าเรามีสิทธิ์ในการทำนู่นทำนี่ในร่างกายทรัพย์สินชุมนุมเดินทางต่างๆนานาแล้วก็เสรีภาพแล้วก็หน้าที่ทีนี้มันก็จะมีข้อยกเว้นเล็กๆน้อยๆให้รัฐเนี่ยสามารถจำกัดสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการรับรองดังกล่าวนี้ไว้ได้หากเกิดสภาวะวิกฤตหรือฉุกเฉินรัฐจะต้องเป็นคนแก้ปัญหาแต่ทำยังไงเราจะแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นล่ะแล้วก็อาจจะต้องจำกัดสิทธิของประชาชนบางประการเพื่อให้ผ่านวิกฤตการณ์นั้นไปแต่ทีนี้รัฐก็ไม่สามารถจะประกาศว่าเฮ้ยห้ามนู่นห้ามนั่นห้ามนี่ได้ตามอำเภอใจหรือว่าขยายเหตุของการใช้ไปเรื่อยๆได้มันก็คือห้ามรัดห้ามเอาแต่ใจตัวเองอ่ะนั่นแหละอันนี้พูดถึงนิตินัยเนาะไม่ใช่พฤตินัย คือกฎหมายทั้งหมดอ่ะมันก็จริงๆกฎหมายไทยอ่ะมันก็จะมีเขียนแบบล็อกนู่นล็อกนี่อะไรมาพอสมควรอยู่แล้วก็คือ
ทั้งหมดที่พูดมันก็จะนั่นแหละเดอเจอก็คือนิติไหนเดอแฟกโตคือเป็นที่ไหนเราก็เดอแฟกโตก็อืมนั่นแหละเดเทเบิลนะครับอืม นะคะนั่นแหละทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือไอตัวพารากอเนี่ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นพระราชกำหนดซึ่งตามลำดับศักดิ์ของกฎหมายเนี่ยมันต่ำกว่ารัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่ว่าตัวพารากอเนี้ยมันส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของคนซึ่งเดี๋ยวนะซึ่งมันขัดกับรัฐธรรมนูญอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ซึ่งถ้ามันขัดกันดังนั้นรัฐธรรมนูญถ้าตามหลักแล้วรัฐธรรมนูญต้องเหนือกว่าปะใช่ใช่ถูกแต่พารากอมันมาโปะหน้าเหมือนลิควิดรัฐธรรมนูญมันก็ไม่เคยศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วป่ะไอ้ข้อที่บอกคนเท่ากันไม่ดีไม่ดีเอาตามสมมติว่าเอาเรื่องสิทธิการชุมนุมก่อนมันมีสิ่งที่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญตามตัวอักษรครับไม่หันอากาศต่อเลยครับต่อค่ะก็คือเหมือนกับว่ารัฐธรรมนูญอ่ะเหมือนแบบเขียนไว้กว้างๆอ่ะพี่แอนทำงานเสร็จมากเราเอาเรื่องสิทธิการชุมนุมเป็นตัวตั้งแล้วกันวันนี้เราจะโฟกัสเรื่องนี้เออครับก็คือรัฐธรรมนูญบอกว่าได้จ้าคนไทยมีสิทธิในการชุมนุมเด้อเย้แต่ตัวพรกฉุกเฉินเขาก็เขียนขึ้นมาว่ารัฐสามารถสั่งห้ามไม่ให้มีการชุมนุมได้อะไรแบบนี้ทีนี้แต่ว่าการสั่งห้ามให้ประชาชนห้ามชุมนุมอ่ะมันก็ต้องมีเงื่อนไขอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆแบบจะสั่งว่าเฮ้ยห้ามชุมนุมนะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทีนี้เราก็ไปอ่านมาว่าเงื่อนไขของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือเขาจะประกาศได้ต่อเมื่อมันจะเป็นการก่อการร้ายมีการใช้กำลังประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของรัฐหรือของบุคคลซึ่งถ้าเราดูการชุมนุมวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาที่มีการที่มีการสลายก่อนหน้าที่มีการสลายความเห็นส่วนตัวเราจะมองว่าเราเข้าข้างฝั่งนี้ก็ได้ซึ่งใช่ฉันเข้าข้างฝั่งนี้ทำไมหรอ เราก็มองว่าทุกครั้งที่มีการชุมนุมแบบแฟตม็อบอ่ะมันไม่เคยมีความรุนแรงจากฝั่งผู้ชุมนุมเลยใช่เลยอ่ะแล้วการที่รัฐจะมาประกาศว่าเอาล่ะเราประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กทม.อ่ะเรามองว่ามันไม่ชอบที่จะประกาศเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเข้าข่ายมีความร้ายแรงขนาดนั้นน่ะจะขออนุญาตรีแคปอีกทีนึงคือตัวรัฐธรรมนูญน่ะบอกว่าทุกคนโอเคชุมนุมได้แต่อีพ.ร.ก.เนี้ยบอกว่ารัฐขอจำกัดสิทธิการชุมนุมคือไม่ให้การชุมนุมซึ่งเขาหมายถึงว่าเขามีเหตุผลประกอบมาซึ่งจริงๆอันนี้ถามว่าพ.ร.ก.นี้ผิดหรือเปล่าถ้าตามตัวอักษรก็ต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญนะเปิดช่องให้ประกาศได้ถ้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอันนี้1 2 3 4 5มีความโกลาหลวุ่นวายอะไรเมื่อกี้อย่างที่ว่ามีความรุนแรงทีนี้ก็ต้องมาเช็คว่าพ.ร.ก.ข้อนี้เข้าข่ายข้อไหนหรือเปล่าซึ่งเราอะรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกหรอกการตีความกฎหมายอ่ะมันต้องตีความตามตัวอักษรอันนี้คุณจะไปสอนคุณวิษณุเหรอครับโอ้ย คุณวิษณุเนี่ย อยู่ก็เดือดขึ้นมาขอโทษทีทุกคน คุณวิษณุเนี่ยเขาเป็นคนที่เราไปจับจ้วงเขาได้ไหมจ้วงจับก็ได้เราจ้วงจับเขาเถอะเราจ้วงจับได้ใช่ไหมเขาเป็นบิดาแห่งการบิดเบียนและชื่อเขาสิวิษณุเราไม่ได้บอกวิษณุเนี่ยอะไรเออทีมข่าวเชียร์สีไอ้เท่ฮินดูองค์หนึ่งใช่ไหมนั่นแหละไม่คือเราอะรู้สึกว่าครับอย่างเราพูดว่าพี่แอนเป็นคนเลวเนี่ยเกณฑ์คำว่าเลวเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยอ่ะเปลี่ยนเป็นโบสดีกว่าโบสเป็นคนเลวอันนี้ก็ถูกเข้าใจง่ายขึ้นเลยทันทีเรามีคำเลเวลของคำว่าเลวอะไม่เท่ากันอย่างโบสเนี่ยกินข้าวเย็นปุ๊บเลวแล้วนะเพราะว่าเป็นพระแล้วผิดศีลเนี้ยมันผิดเลยไม่ได้แต่ว่าบางคนอาจจะมองว่าการที่โบสกินข้าวเย็นอะไม่ผิด
พราะว่าอาบัติอยู่แล้วก็ปรงเดียวมันยิ่งยกตัวอย่างยิ่งไม่ดูแย่ไม่ได้พวกมึงเล่นมุกกันโอเคมันอาจจะมีการตีความต่างไปอย่างเช่นแบบนิกายต่างๆในศาสนาเนาะอย่างเช่นว่าอย่างเช่นนิกายที่บ้านเราเนี่ยเถรวาทลังกาวงศ์เลยเนี่ยก็อย่างเช่นเรามีปฏิบัติสำหรับภิกษุแบบนี้อ่ะฉันสองมื้อมีเวลากำหนดอะไรต่างๆเนาะห้ามยุ่งเกี่ยวกับสีกาอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเป็นอย่างที่ญี่ปุ่นเนี้ยก็จะเป็นอีกนิกายหนึ่งมหายานผสมชินโตชินโตอะไรก็ว่าไปก็พระเนี่ยเขามองว่าเป็นอาชีพหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นพอคล็อกเอาท์ปุ๊บเขาก็มีชีวิตปกติอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดคล็อกอินเนี่ยคล็อกอินก็คือเข้าเฮ้ยแต่เราเจอแบบนี้บ่อยบราเธอร์ก็เหมือนกันที่เขามีปลอกคอถ้าเขาอยู่ในเวลางานเขาก็ใส่ปลอกคอถ้าแบบนอกเวลางานเขาก็ถอดออกก็เป็นคนธรรมดาและมีลูกมีเมียอะไรได้ปกติด้วยนั่นแหละก็คือหมายถึงว่าอันนี้มันก็เป็นแบบวิธีการตีความแบบหนึ่งที่ต่างกันนั่นแหละเอากลับมาเร็วเขาอาจจะไม่ใช่เร็วเราก็ได้ทีนี้กลับมาเรื่องกฎหมายเราก็เลยรู้สึกว่าการประกาศพรกฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนี่ย มันไม่ชอบเว้ยเพราะว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบทีนี้พอมันไม่เข้าองค์ประกอบปุ๊บก็แปลว่าการที่เขาห้ามผู้ชุมนุมให้ชุมนุมเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเพราะฉะนั้นการที่รัฐมาใช้กำลังปราบปรามผู้ชุมนุมในวันที่16อ่ะก็เลยเป็นการใช้กำลังโดยไม่ชอบไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วย1 2คือมันเกินกว่าเหตุ3คือมันก็เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แหละที่ได้รับการรับรองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญไทยแล้วก็ทั้งของสากลด้วยนั่นล่ะค่ะพอดีเราไปตามอ่านเรื่องนี้มาว่าก็คือตอนที่เขามีการสลายการชุมนุมเนี่ยก็คือสลายมาทางฝั่งราชประสงค์มาใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นแกนม็อบเนี่ยเขานัดแฟตม็อบกันที่แยกประชุมวันแล้วก็คือกลุ่มของตำรวจปราบปรามเนี่ยตำรวจสลายเนี่ยเขาก็มาทางราชประสงค์ใช่ไหมแล้วก็มาผ่านหน้าพารากอนทีเนี้ยเราเพิ่งรู้ว่าตอนที่เขาตั้งม็อบตั้งแผงตำรวจกันเนี่ยเขาไม่ได้รวมกันตอนแรกแล้วเหมือนว่าคนที่เป็นผู้ชุมนุมเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปตันตรงนู้นแล้วมันก็ดันเกิดมีการจริงๆมันก็ไม่ถือว่าผิดอะไรในการที่จะมีคนน่ะออกมาพูดเหมือนว่าเป็นแกนนำพูดตอนนั้นแล้วก็ตำรวจก็เลยจัดแถวกันตอนนั้นเลยเรารู้สึกว่าอันนี้หรือเปล่าที่ทำให้พวกเขาอะรู้สึกว่าเขาไม่มั่นคงหมายถึงกลุ่มตำรวจอะนะแล้วเขาก็เลยต้องทำการปราบเพราะว่ามันเหมือนมีจุดแข็งขึ้นมาตรงนั้นอะมีกลุ่มคนแข็งขึ้นมาขอดูแยกกลุ่มคนแข็งขึ้นมาแข็งขึ้นมาอย่าจบจ้าเรามันก็เลยแบบมีการสลายตอนแรกก็คือสลายฝั่งเดียวก็คือตอนนั้นทีนี้พอสลายกลุ่มที่ผู้ชุมนุมที่อยู่ตรงฝั่งนั้นเสร็จแล้วก็เด็กๆหรือว่าหลายๆคนเขาก็หนีมาอีกทางนึงหมดแล้วแล้วก็มีการจับมีการอะไรขึ้นแล้วก็จริงๆถ้ามันจบแค่สลายตรงนั้นน่ะมันอาจจะไม่รุนแรงที่เนี่ยเขาตามเข้าไปไล่จับถึงแยกปทุมวันถึงจุฬาอะไรเงี้ยมันก็เลยสำหรับเรานะมันเป็นภาพที่โหดร้ายเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเขาไม่ได้มีอาวุธ1แล้วเขาก็ไม่ได้ทำลายข้าวของไม่ได้ทำอะไรเลยคือเขาแค่พูดมันจะมีกฎข้อนึงที่เขาว่าเวลาที่ประท้วงอ่ะมันจะต้องมี free of speech ด้วยหมายถึงว่ามีจุดที่คุณสามารถพูดอะไรก็ได้อืมจริงเหรอมันต้องไม่ขัดกฎหมายด้วยนะไม่คือเหมือนเป็นจุดที่คุณจะไลฟ์อะไรขึ้นมาแม้กระทั่งว่าดีเบตกฎหมายที่กำลังพูดได้ด้วยไม่แต่พอพูดว่าผิดไม่ผิดอ่ะมันจะมีเกณฑ์อยู่เช่นสมมติว่าถ้ามันผิดกฎเราพูดสิ่งที่ผิดกฎหมายอ่ะเราก็ต้องยอมรับที่จะได้รับโทษทางกฎหมายถูกไหมซึ่งอันนี้เหมือนแก้น้ำทุกคนเข้าใจอยู่แล้วไปประท้วงก็จะเข้าใจว่าเนี่ยกูมาเนี่ยกิจของการจราจรแน่นอนกระทงหนึ่งที่เหลือก็ใช้เสียงดังนอกนั้นก็มารวมไอ้กฎหมายอ้างยี่อะไรนั่นนะกระโขงอะไรขยะขยะความสะอาดอะไรเงี้ยไอ้พวกกฎหมายขี้เปียกพวกเนี้ยโดนแน่นอนไปล้างนะครับอันนี้เราอยากถามคือมันไม่ใช่เอกสิทธิ์คุ้มครองเหมือนที่สสมีไม่เหมือนในสภาไม่เหมือนอยากถามเจาะจงเรื่องคนนึงอ่ะแต่ว่าถ้าออกไม่ได้ตัดก็ได้นะพี่แอนบอกเหนื่อยกูอีกแล้วเหนื่อยกูจะ
ไม่เมื่อกี้พอดีเห็นตัวเปิดทวีตที่เขาคุยกับนาซาให้ดูเลยจะถามว่าคนนั้นน่ะทำไมโดนจับคือแค่เด่นขึ้นมาหรอเพราะว่าเขาดูแบบไกลกับวงเนี้ยไม่เรารู้สึกว่าจังหวะก็พูดชื่อไปสิตรงเนี้ยนันนนนันนนเขาเป็นเราสึกว่านันนนของ Space TH พลาดเพราะว่าน้องเดินแยกกลุ่มออกไปตอนนั้นมันมีการกำลังสลายแล้วเพราะทีเนี้ยภาพที่สลายก็คือทุกคนจะต้องถอยออกไปเพราะตอนเนี้ยกลุ่มถอยออกไปด้วยตำรวจมาพร้อมอาวุธมาใช้อำนาจบอกว่าทุกคนจงกลับบ้านไปถ้าใครเขาไม่ได้ให้กลับบ้านเขาจับถ้าคือใครที่อยู่เนี้ยคุณทำผิดกฎหมายแล้วเราในฐานะรัฐจะมาจับคุณแล้วอยู่มีไอ้บ้าคนหนึ่งเดินถือโบสีขาวไปเดินไปวางตรงข้างหน้าพอดีก็เราไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นนะแต่เราอาจจะมองคิดแทนเขาก็ได้ว่าเอ้ยนี่มึงกวนตีนนี่หว่าอะไรอย่างนี้ไม่ว่าเขาจะมาด้วยความสงบสุขไม่ปราศจากอาวุธอะไรก็แล้วแต่คือจริงๆอ่ะหมายถึงว่าตอนเนี้ยที่เขาเลือกใช้กฎหมายต่างๆเนาะแบบที่บอกว่าที่พีเอ็มนิยามว่ากฎหมายขี้เปียกอะไรก็ตามเนี่ยคือเขาอ่ะไม่ได้ดำเนินการกับทุกคนที่แบบเหมือนมองเห็นใครปุ๊บๆจับบทอย่างนี้ตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เขาสามารถคว้าได้ตามตัวได้ง่ายหรืออะไรก็ตามอ่ะมันก็จะเกิดการใช้กฎหมายกับคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นซึ่งความเห็นของเราคือเขาไม่ได้จับเพราะไอ้นี่คือนัทนนท์พูดซึ่งใช่เขาไม่รู้เปรี้ยวหลายครั้งเขาไม่รู้ว่าคนนี้สำคัญแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าโดยการเดาอ่ะก็คิดว่าคงไม่รู้แหละใช่คือเงินเถอะคือน้องเดินแยกออกมาก็แหลมขึ้นมาอะไรประมาณนั้นแหละเห็นได้ดูฟุตเทจที่น้องโดนฮิวปะเห็นเราจะถามว่าอันนั้นคือน้องตั้งใจวิ่งหนีหรอหรือว่ายังไงทำไมน้องวิ่งขนาดนั้นอ่ะแล้วว่าเขาเหมือนว่าวิ่งขึ้นไปอ่ะมันเลยดูเหมือนน้องวิ่งขึ้นรถอ่ะเหรออ่ะไม่ก็คงพยายามจะขัดขืนประมาณนึงแหละคือเขาไม่อันนึงคือเราว่ามันก็เขาไม่รู้ว่าโดนจับข้อหาอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดไงเพราะว่าเขาแค่เอาโบไปให้อันนี้มองจากฝั่งนี้นะเราเป็นตำรวจเนี่ยคนตีแล้วเนี่ยโผล่มาเนี่ยใช่คือเราไม่รู้ว่าตำรวจเนี่ยแล้วตอนนั้นสถานการณ์มันผีเป็นผีอ่ะมันผีมากมันอันนี้มันเป็นเรื่องที่ใครก็เดาพล็อตไม่ได้หรอกเรามองย้อนกลับไปแล้วก็วิเคราะห์เก่งต่างๆนานาแต่เห็นที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นอ่ะแล้วเวลาอยู่ในเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันก็จะอาจจะความคิดมันจะไม่ได้แบบว่ามีสติอะไรขนาดนี้แล้วก็จริงๆคือไม่ได้อ่านไม่รู้มีคำสัมภาษณ์หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันมีคำสัมภาษณ์ของเคสอื่นๆที่โดนจับหลังจากไปร่วมชุมนุมอะไรก็ตามอ่ะหลายๆครั้งเขาจะไม่ได้มีการแจ้งข้อหาไม่ได้แบบว่าเฉพาะในไทยหรือเปล่าคะหมายถึงว่าไม่ได้แบบไม่ได้พูดชัดเจนเวลาถามบางทีก็ไม่ได้รับคำตอบทั้งหมดแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มีข้อมูลมาป่าวว่าพรก.ฉุกเฉินร้ายแรงเนี่ยสามารถคุมตัวได้โดยไม่ต้องแจ้งข้อหาเดี๋ยวนะเราต่อให้ไม่เหมือนว่าได้นะเหมือนว่าได้รู้สึกว่าได้ต้องแจ้งสิทธิ์อยู่ดีไม่มีการมีเขาเรียกอะไรมีเอกสิทธิ์ในการควบคุมตัวได้เลยตัวใช่หรือว่ายึดหรือว่าทำลายล็อกวันด้วยรู้สึกว่าแบบ7วันหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาฝากประกันตาแล้วค่อยทำตามขั้นตอนตามกฎหมายปกติฉุกเฉินพิเศษหรือฉุกเฉินอะไรฉุกเฉินพิเศษฉุกเฉินพิเศษฉุกเฉินพิเศษแล้วก็มีสิทธิ์ในการขอดูโทรศัพท์ด้วยถ้าจำไม่ผิดก็คือขอดูข้อมูลส่วนตัวเออจริงๆเนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือโทรศัพท์เนี่ยถ้าเกิดตำรวจไม่มีหมายสารหรือว่ามีหมายอ่ะจะขอดูไม่ได้นะอันนั้นเป็นเหตุการณ์ปกติดิใช่เพลนแต่เรามีสิทธิ์ไม่อันล็อกนี่อันนี้ไม่ชัวร์นี่เราไม่ชัวร์เพราะว่าเรื่องการอันล็อกโทรศัพท์มันน่าจะมาใหม่มากทำไมเราต้องกัดนิ้วตัวเองไงกัดนิ้วเองแล้วเพราะเราจำได้ว่าในพรกฉุกเฉินเนี่ยมันมีเรื่องการเปิดขอดูจดหมายซึ่งเราก็ไม่รู้จดหมายนี่มันก็คือน่าจะเป็นสิ่งเดียวกับโทรศัพท์เลยจดหมายก็ต้องจดหมายไม่แล้วแต่ตีความคือกฎหมายบ้านเราอ่ะไอ้ที่เป็นไอ้เนี่ยบางทีมันต้องรูมไงต่อครับก็คือมันอยู่ในวงเล็บ5เขาบอกว่าเจ้าพนักงานเนี่ยมีอำนาจในการตรวจสอบจดหมายหนังสือสิ่งพิมพ์โทรเลขโทรศัพท์หรือการสื่อสารด้วยวิธีอื่นใดตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดต่อหรือการสื่อสารใดเพื่อป้องกันหรือระงับเหตุร้ายแรงนั่นแหละก็คือยึดโทรศัพท์ได้ป้องกันหรือระงับเหตุร้ายแรงเหตุการณ์ร้ายแรงก็แปลว่าไม่ให้โทรหาทนายก็ได้ไม่มันเป็นเราว่าอันนี้มันเป็นสิทธิ์
เราว่าเป็นสิทธิ์เราว่ามันเป็นสิทธิ์เพราะว่ามันมีเพื่อด้วยไงถ้าเพื่อป้องกันระงับเหตุร้ายแรงเรียกทนายมาไม่เห็นเป็นไรเลยใช่แต่เราว่ามันกลั่นแกล้งง่ายขึ้นคือสมมติว่าเราเจอพี่แอนในม็อบใช่ป่ะแล้วเราจับไปปุ๊บเราสามารถเอามือถือไปหาข้อหาอื่นๆเช่นแบบอุ๊ยเสื้อแบบโมนามาเฟียเราทำลายดิสนีย์ผิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยหรือพี่แอนมีคลิปเด็กอายุ6ขวบเงี้ยก็ถือว่าชาย abuse อะไรเงี้ยนึกออกปะก็โดนข้อหาเพิ่มอีกถ่ายรูปนั่งที่อยู่บ้านแค่แบบบังเอิญไปอยู่ณจุดนั้นในม็อบเลี้ยงน้องอายุต่ำกว่า18แต่ก็เนี่ยแหละเป็นข้อมูลไว้ว่าภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงอ่ะเจ้าหน้าที่เขามีอำนาจในการทำสิ่งนี้นะจ๊ะจ้ะทีนี้จริงๆมันมีคำแนะนำเรื่องโทรศัพท์ที่อเมริกาแต่เราไม่รู้ว่ามันแอพพลายกับที่ไทยหรือเปล่าก็คือเรื่องล็อกก็คือสามารถเหมือนบางทีมันจะมีแบบกฎที่ให้แบบซีเชื่อหมายถึงว่าเอาไปได้ใช่ปะแต่ว่าแบบคือถ้าเราล็อกไว้อ่ะเขาไม่มีสิทธิ์บังคับให้เราแบบมองหรือเอานิ้วกดอ่ะเขาก็เลยเอาไปมาบุญของกดล็อกให้หน่อยคือจริงๆอ่ะตอนนี้มันมีข่าวประมาณว่าเจ้าหน้าที่ในทั่วโลกอ่ะมันจะมีชุดคิดปลดล็อก iPhone อ่ะแบบวิธีไม่ปกติอ่ะซึ่งมันรู้ขายไปแล้วแบบกี่พันกี่ร้อยเครื่องอ่ะเยอะเหมือนกันซึ่งก็ใช้ได้ปะคือ Apple มันก็ไม่เคยพูดว่าใช้ได้ไหมแต่ว่า Apple พูดไม่ได้เพราะถ้าพูดแล้วมันก็เสียหายทางเจ้าหน้าที่ก็เขาก็คิดว่าใช้ได้แต่ว่ามันจะต้องไล่ตามตัวแพชของโทรศัพท์อ่ะคือถ้าคุณอัพเป็นปัจจุบันที่สุดอ่ะมันก็มีโอกาสเสี่ยงน้อยลงที่จะแบบใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ข้อมูลมันก็จะถูกไอ้นี่แต่ว่าคือถ้าคุณใช้สมมติ Apple อย่างเงี้ยก็ถ้าคุณอยากรีโมทไวบ์อ่ะก็คือได้คุณก็กดรีโมทไวบ์เลยอ๋อเพิ่งนึกออกอันนี้เล่าให้ฟังแต่จะไม่ได้เกี่ยวกันตอนที่เราอยู่สกอตแลนด์อ่ะแล้วเราไปฟ้องไปแจ้งความอ่ะเรื่องโดนแบบนั่นน่ะโดนอะไร SH หรอหรืออะไรโดน harass อะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงขั้น rape หรอกปะแล้วเอาตอนนั้นเล่าเลยก็ได้เราใช้คำว่า attempt to rape แต่เขาบอกว่ามันไม่มีอันนี้คือถ้าเหมือนแบบ molest ก็ molest คือถ้า attempt เราไปบอกไม่ได้ว่าคนเนี้ยตั้งใจหรือออกมาให้ไปถึงขั้นนั้นถ้ามันไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าตั้งพอเดินเข้าไปแจ้งความปุ๊บอะแล้วเขาก็ไปสอยตัวไอ้คนนั้นที่บ้านหรือออกปะแล้วทั้งคู่หมายถึงว่าทั้งเราและคนนั้นอ่ะก็โดนเอามือถือไปเลยเพราะว่าเขาจะเอาไปเช็คเลยว่ามีคุยอะไรกันไหมก่อนหน้านี้รู้จักกันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คือไม่ให้โอกาสอะไรที่จะนั่งลบหรืออะไรหรือออกปะก็คือเอาไปเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่ขึ้นศาลอะไรเงี้ยก็คือต้องไปหามือถือเครื่องอื่นใช้เหมือนแบบอันนี้แอบนัดเยหรือเปล่าแล้วแบบพอไม่ยอมใช่เพราะว่ายิ่งแบบถ้าสมมติเป็นแต่ของกรณีเราไม่ใช่นะแต่ว่ามีเพื่อนในเซ็กก็เล่าให้ฟังว่ายิ่งถ้าเป็นคนแอฟริกันอะไรเงี้ยจะโดนเยอะว่าบางทีอ่ะผู้หญิงเหมือนอยากลองอันนี้เพื่อนเราที่เป็นแอฟริกันเองเป็นคนเล่าบอกว่าบางทีเขาไปในผับอ่ะเขาจะระวังตัวมากเพราะผู้หญิงทั้งเอเชียทั้งเรดเฮดอะไรเงี้ยคือคนสกอตติชมักจะผมสีแดงแทนไอร้องไอริชจะเข้ามาจีบเขาหรืออะไรอ่ะเพราะว่าอยากลองแล้วก็มาดูว่าแบบจริงไหมที่บอกว่าอยากหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีอ่ะหลายคนเล่าแล้วเพื่อนเขามีประสบการณ์พอตื่นมาตอนเช้าด้วยความเมาหรืออะไรก็คือบอกว่าจำไม่ได้แล้วก็บอกว่าไม่ได้สมยอมนะอะไรเงี้ยเพราะบางคนอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าหลายคนโดนข้อหาแล้วก็ตำรวจยังมีความลำเอียงอยู่เพราะเห็นว่าเขาแบบผิดสีไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่เขาก็เลยบอกว่าด้วยอย่างเงี้ยเขาเลยไม่เสี่ยงหาผู้หญิงตามผับเลยเพราะว่ากฎหมายมันในนี่ด้วยไงกฎหมายมันถือว่าถ้าใครเมาแบบว่าไม่คอนเซนต์ทั้งหมดเขาก็เลยบอกว่าแม็กก็เลยเมาตลอดเวลาเขาเลยบอกว่าหาตามแอปดีกว่าเพราะว่ามันมีเรคคอร์ดว่าแชทคอนเซนต์แต่ไปถึงแล้วก็ปฏิเสธคอนเซนต์ที่หลังได้ถูกไหมแต่มันก็ยังมีอะไรบ้างมีเรคคอร์ดกลับมาครับกลับมาค่ะก็คืออ่ะขอย้อนกลับไปตอนที่คุณน้ำพูดเรื่องเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่คุณน้ำบอกว่ามันดูแย่มันดูโหดร้ายเพราะว่าเขาไปไล่ตามจับคนอื่นทีหลังอารมณ์เหมือนไล่ตีแมงสาบอ่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะความแย่ของมันอ่ะมันตั้งแต่ที่เขาใช้วิธีการสลายการชุมนุมที่ไม่ถูกต้องอ่ะ
ทีนี้อันนี้ขอรีเฟอร์ไปถึงกฎหมายระหว่างประเทศแล้วกันมันจะมี international แบบว่าเป็น international law ขึ้นมาชื่อว่ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองคือ ICCPR ทัดทันทันแทนคือเราอยู่ภายใต้อันนี้ไหมเราไปร่วมลงนามสัญญาเราอยู่ภายใต้สิ่งนี้คืออันเนี้ยเป็นตราสารระหว่างประเทศก็คือเหมือนเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนั่นแหละด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งไทยอ่ะได้เข้าร่วมเป็นภาคีของกติกานี้แล้วก็มีผลบังคับใช้ต่อมาคือเราใช้กันมานานแต่ปี40ละโดยวิธีภาคีตั้งแต่กว่าครั้งที่เราชุมนุมรอบที่แล้วนั่นแหละแล้วก็ซึ่งนี้จะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยเรามองว่าไอตัว ICCPR เนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของพวกแบบปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอื่นๆเหมือนมันเป็นฐานของมวลมนุษย์เลยเหมือนแบบกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของมนุษย์นั่นแหละทีนี้เนื้อหาของไอตัว ICCPR เนี่ยมันมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันก็คือเขาก็จะบัญญัติไว้กว้างๆว่ามันเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในฐานะที่เป็นพลเมืองสิทธิในทางการเมืองต่างๆลา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 แล้วก็มีสิทธิในการเสรีภาพมีสิทธิในการมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบซึ่งมันก็คือนั่นแหละอย่างที่พลอยอธิบายไปว่ามันก็ลิงก์กับรัฐธรรมนูญของเราที่ว่ากำหนดสิทธิ์นี้ไว้เช่นกันนะคะทีนี้ซึ่งไอตัว ICCPR อันเนี้ยเขามีอย่างที่พลอยบอกว่ามันเป็นฐานให้กับสนธิสัญญาอื่นๆมันก็จะมีแบบหลักปฏิบัติสากลที่ออกมาหลังจากอันเนี้ยซึ่งอันเนี้ยมันคือ basic principle of the use of force and firearms by law enforcement official ไม่รู้แปลไทยยังไงเราก็เลยแปลว่ามันเป็นหลักการพื้นฐานว่าด้วยการใช้อาวุธและการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายซึ่งเขาก็จะเป็นข้อกำหนดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ะจะใช้อาวุธยังไงที่มันจะกระทบต่อสิทธิของประชาชนนั่นแหละเอ๊ะอันนี้เขาต้องคิดเรื่องแบบอาการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ไหมขั้นพื้นฐานทางร่างกายอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันจะมีเป็นกำหนดเป็นข้อไว้อันนี้พลอยไฮไลท์มาเป็นข้อที่12เขาบอกว่าประชาชนอย่างเราเนี่ยนะคะมีสิทธิในการเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะที่ชอบด้วยกฎหมายและโดยสงบซึ่งหากมีการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยการใช้กำลังนั้นจะต้องเป็นไปอย่างจำกัดถ้าหากว่าการชุมนุมดังกล่าวอ่ะมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงก็คืออ่ะถ้ารีเฟอร์ไปสถานการณ์วันที่16อ่ะนะถ้าเราคิดว่าพรก.ฉุกเฉินร้ายแรงเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าการชุมนุมเนี้ยมันไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงอ่ะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้กำลังหรือถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะกันได้จริงๆอ่ะให้ใช้เท่าที่จำเป็นนั่นแหละซึ่งไอ้วิธีการสลายการชุมนุมเนี่ยมันมีเลเวลของที่มาใช้ด้วยใช่ไหมใช่เลเวลแรกเขาบอกว่าให้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเขาก็เลยฉีดน้ำใส่พวกเดียวกันเองให้ดูว่าเธอจะโดนแบบนี้นะเธอจะแบบนี้นะเขาตั้งใจนะเขาไม่ตั้งใจเรียนวิทย์ตลกเรื่องจริงให้ดูก่อนไงว่าเดี๋ยวจะโดนแบบนี้ถ้ายังไม่ถอยอ่ะไม่ตั้งใจเรียนม.ปลายที่มีสอนเรื่องโปรเจกต์ไทยใช่เขาไม่ตั้งใจเรียนวิทย์นะคะนั่นแหละอ๋ออันนี้คือเหตุผลที่แท้จริงตอนแรกเราคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งเขาไม่เรียนโปรเจกต์ไทยจริงๆเขาเทสให้ดูว่าเป็นแบบลีเดอร์อะไรเงี้ยเซฟใต้ทางด่วนเนี่ยรถไฟคือพอเสร็จแล้วก็คือไปลงข่าวบอกว่าบาดเจ็บไม่ว่าเป็นตัวอย่างให้ดูเหมือนกันว่าถ้าโดนอ่ะจะบาดเจ็บแบบนี้แล้วมึงทำทำไมนั่นแหละอ่ะหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะใช้อาวุธได้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถใช้มาตรการอื่นๆที่มันอันตรายน้อยกว่านี้ได้
แต่มันก็ต้องแบบเซฟประชาชนมาก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 ใช่ปะคุณต้องทำโดยการคิดว่าคนที่อยู่ตรงหน้ากำลังเย้ยเย้ยกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือประชาชนของคุณนะใช่ฉันก็จะอันนี้คือตั้งใจจะบอกใครนะไม่เราก็จะบอกเจ้าหน้าที่บอกใครบอกใครจะบอกใครบอกคนคนต่างหลักการโดยทั่วไปแล้วอ่ะนี่คอยเป็นใครก็กูเดาไม่รู้เลยแล้วมันทำไม่เหมือนนะนี่เหมือนเราเลคเชอร์ให้เขาฟังอ่ะใช่ใช่ใช่เขาคนมานั่งฟังเปล่าวะไม่ใช่เขาไม่ใช่ทาร์เก็ตเออนั่นน่ะสิคนที่พูดเป็นเขาพูดกับทาร์เก็ตทุกคนไม่รู้เขาจะได้ยินหรือเปล่าแต่เราได้ยินเช่นกันไอเฮียทูเราได้ยินทั้งคู่ไอเฮียบอสไอเฮียบอสนั่นแหละแล้วทีนี้เหมือนกับว่าอ่ะต่อแต่เขาจำได้นะไอเฮียไอเฮียรีเมมเบอร์คืออะไรอ่ะอันเนี้ยไม่ทันไม่ก็คือเขาจำได้เขาก็เลยชมไงตบบ่าด้วยอ๋อน่ารักเก่งมากขอบใจอ่ะทีนี้ยูไนเต็ดเนชั่นภาษาไทยคือสหประชาชาติขอบคุณค่ะยูไนเต็ดเนชั่นเนี่ยแล้วฉันก็ใช้ภาษาอังกฤษต่อคือเขาก็จะมีออกมาเป็นไกด์ไลน์ Headquarter Asia Pacific อยู่ที่กรุงเทพนะครับอืมตอนนั้นนั่นแหละทีนี้เขาก็ออกมาเป็นเหมือนเป็นไกด์ไลน์สำหรับการใช้ว่าด้วยเรื่องของการใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงต่ำในการเหมือนแบบเราคิดเป็นแล้วการควบคุมฝูงชนเออใช่คือเดี๋ยวขอดอกจันแล้วก็ขายโฆษณารายการคุณหมอขายทีเราเคยคุยกันเรื่อง EP คุณม็อบขาแล้วก็ช่วงท้ายๆของ EP ประมาณครึ่งหลังที่เราไปแจมด้วยเราจะเอาเรื่องการควบคุมฝูงชนนะที่ว่าเป็นลำดับความชั้นความรุนแรงหรือว่าการเลือกใช้อาวุธประเภทต่างๆหรือว่าอุปกรณ์สลายการชุมนุมต่างๆอยู่ด้วยซึ่งก็มีหลักสากลหลักปฏิบัติอะไรที่เป็นเปเปอร์ของทางตำรวจเองเอามาแชร์กันเราไปแวะไปฟังนั้นก่อนก็ได้ไม่นอกมาฟังรายการนี้หรอกเขาน่าจะพูดรู้เรื่องกว่าเราคิดเป็นอังกฤษตลอดเวลาเราว่าอันนู้นอะรายการนู้นเขาจะพูดในแง่ที่แบบว่าการรับมืออยู่นิดนึงเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพไอ้เรื่องแบบเหตุที่จะเกิดขึ้นแต่จริงๆน้ำก็เพิ่งฟังจบตอนวิ่งนะแล้วก็รู้สึกว่าสำคัญมากเลยใช่ไปม็อบอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะต่อเลยครับมาของเราทีนี้ที่ UN เขาออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นเงื่อนไขบังคับของเงื่อนไขตามกฎหมายประกอบการตีความ ICCPR อีกทีนึงโอ้มันซับซ้อนจังวะมันเยอะมากเลยนั่นแหละก็คือ ICCPR อาจจะเขียนไว้แบบกว้างมากว่าเอาล่ะค่ะทุกคนจะต้องมีทุกคนมีสิทธิในการชุมนุมนะคะลา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 แล้วก็รัฐเนี่ยไปใช้ความรุนแรงไม่ได้และอันเนี้ยเขาก็มาประกอบการตีความอีกทีนึงเหมือนลงดีเทลอ่ะเหมือนเป็นกฎหมายลำดับย่อลงมาอีกอ่ะว่าเอาล่ะไออาวุธที่จะใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นอาวุธที่มีความร้ายแรงต่ำซึ่ง how to ใช้ยังไงสรุปแบบรวมๆในเหตุการณ์วันนั้นน่ะเขาใช้คำว่าอะไรนะ non lethal ใช่ non lethal weapons นะคะนั่นแหละสรุปแบบรวมๆของเหตุการณ์ที่เกิดวันที่16ก็คือเราเห็นว่าเขาใช้ปืนน้ำยิงปิ้วทีเนี้ยใช้สารเคมีใช่ซึ่งอันเนี้ยซึ่งไม่รู้อะไรซึ่งอันนี้งงอันนี้งงมากอ่ะไปที่ปืนน้ำก่อนปลอดภัยฉันก็ไม่เข้าใจน้ำเกลือแกงมึงไม่ใช่ไม่ใช่คือเวลาเราตีความเหมือนว่าเราจะพูดสเตทเมนต์ออกมาเราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่รู้ว่าปลอดภัยเราตีความป้ายหน้าแค่ก่อนเป็นระบบศรัทธาไงเราตีความด้วยอะไรนั่นแหละอ่ะทีนี้มาดูที่ปืนน้ำกันก่อนเขาบอกว่าไอ้ปืนวอเตอร์แคนนอนที่ฉีดน้ำแรงดันสูงใส่คนเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้มันออกแบบมาเพื่อให้พ่นน้ำในแรงดันที่ต่างๆกันมันปรับได้นะแล้วก็ในรูปแบบที่แตกต่างกันด้วยเพื่อสลายการรวมกลุ่มใช้ในการปกป้องทรัพย์สินหรือว่ายุติการใช้ความรุนแรงซึ่งซื้อมาแล้วก็เพิ่งได้ใช้เป็นครั้งแรกใช่ไหมไม่ซื้อมาจากเกาหลีนะคะซึ่งเขาบอกว่าไอ้ปืนน้ำเนี่ยจะมาใช้ก็ต่อเมื่อมันมีความไม่สงบเรียบร้อยอย่างร้ายแรงเท่านั้นใช่ๆเพราะมันค่อนข้างอันตรายเหมือนไอ้ปืนน้ำเนี่ยเลเวลของมันนี่ระดับ5แล้วอะไรประมาณนี้ตอนแรกไม่รู้เว้ยตอนแรกเราคิดว่ามันคือเหมือนปืนฉีดน้ำถนนอะไรเงี้ยบ้าฉีดรถน้ำต้นไม้การเกาะถนนอาจแรงกว่านั้นเพราะว่าก็คือจริงๆถ้าเห็นถ้าเราเคยหมายถึงว่าเวลาเราดูเขาลดถนนใช่ไหมไอ้โปรเจกต์ไทยที่ม้ามันโปรเจกต์ออกไปอ่ะเทียบระยะกันอ่ะก็คือมันก็จะบอกความแรงได้แหละประมาณนึงนั่นแหละสำหรับใครที่ขนาดไอ้อะไรนะ
ท่อแป๊บเมื่อก่อนอ่ะที่มีการส่งเสริมที่หลายปีก่อนมันมีช่วงหนึ่งที่ฮิตขึ้นมาจนต้องแบนอ่ะบอกว่าอย่าฉีดสายตาเพราะมันแรงแล้วก็คืออันนั้นระยะของแรงอัดที่เกิดขึ้นมันมันก็ไม่ได้แบบยิ่งใหญ่มากเรากำลังจะพูดในประเด็นนี้เลยเพราะว่าเราอ่ะค่อนข้างหงุดหงิดคนที่มาบอกว่าเออตอนเล่นสงกรานต์พวกแกก็โดนกันที่อย่างนี้แล้วมาแบบกีดการ์ดนี่คือแบบเราโดนอีท่อแป๊บมันตกรถกระบะรอบหนึ่งเราก็เลยไม่ขึ้นรถกระบะอีกเลยเกี่ยวไหมคือท่อแป๊บมันก็แรงแล้วอันนี้มันแรงกว่าแล้วยัวมาแบบเทียบกันได้ยังไงเนี่ยเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เป็น RCA คือน้ำหยดนะแต่วันนั้นน่ะที่เกิดเรื่องอ่ะเราน่าจะเล่าไปแล้วอุ๊ยแมงมุมไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อต่อไปน่าจะดีกว่าแมงสาบไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจที่วันนั้นเราอยู่บนรถมอไซค์พอดีใช่ปะเพราะว่าเขาปิด BTS ด้วยแล้วก็ไม่ได้ปิดแค่ห้ามขึ้นลงจากสถานีแต่ดันปิดสถานีสยามที่มันเป็นอินเตอร์เชนสเตชันมันก็เลยเปลี่ยนสายไม่ได้เลยสุดท้ายเราก็เลยแบบหาทางไปไม่ได้แต่ละวันการปิดไม่เหมือนกันแต่วันนั้นน่ะคือปิดแบบปิดเลยแล้วก็คือไม่ให้ลงไปเปลี่ยนด้วยแต่แบบเรียกรถอะก็คือไม่มีรถรับเลยเพราะว่าแบบแท็กซี่ทั้งหมดก็คือโดนสอยไปแล้วหรืออะไรคือทุกคนต้องแบบย้ายไปใช้แบบวิธีเดินทางอย่างอื่นอะมันก็เลยหารถไม่ได้เลยสุดท้ายเราก็เลยไปจบที่มอไซค์ทั้งที่ฝนตกหนักด้วยอะแล้วก็รถก็ติดมันก็ออกันอยู่ตรงจุดที่มีสถานีต่างๆเพราะคนหารถไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะก็รถมอไซค์เราไปติดข้างมอไซค์คันนึงแล้วก็เขาคงเห็นเราเป็นแบบวัยที่เล่นเน็ตมั้งเขาเลยถามว่าตอนนี้แบบชุมนุมเป็นไงบ้างแล้วน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่คนเยอะๆอ่ะหมายถึงว่าบน BTS บล็อกคนปุ๊บอ่ะคนมันไปออที่สถานีเยอะมากจนเน็ตเราอ่ะเล่นไม่ได้มันไม่รีเฟรชฟีดอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เท่าที่เห็นนะก็คือคอสลายแล้วนะเราปรากฏว่ามอไซค์ทางข้างได้ยินก็เลยบอกว่าสลายแล้วเขาฉีดน้ำใส่ด้วยเขาอะรู้เพราะว่าลูกสาวเขาอะโทรมาบอกว่าป้ามารับหน่อยลูกสาวเขาโดนฉีดน้ำใส่แล้วคันมากนั่นแหละก็เลยแบบได้ยินมาอะไรเงี้ยแล้วแบบมอไซคันที่ขับคนขับเราอ่ะก็เลยด่ารัฐบาลตลอดทางเลยให้เราฟังแล้วคือพอก็คือเราไม่ได้ยินเราฟังไม่ออกแล้วเพราะว่าเขาอ่ะก็ใส่หมวกก็ใส่เรนฮูดแล้วเราก็เอาแบบผ้าพันคอมาผูกเงี้ยก็มีเสียงลมตีแล้วก็ปะ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 แล้วก็เนี่ยแล้วก็รถแหละมันมาออกไปแล้วก็พูดอะไรออกมาแล้วมีคนนึงอ่ะพอรถมันติดไฟแดงเขาถามว่าใช่ไหมน้องเนี่ยเราก็แบบใช่คือต้องตอบด้วยอ่ะมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้นอกปะเราก็เลยแบบเขาพูดถึงประเด็นการเมืองรัฐบาลเราจะมีประโยคนึงที่เราคิดในหัวตลอดเลยอ่ะเราก็เลยตอบไปว่าใช่พี่ป้อมก็เอาแต่นอนคือแบบกูไม่รู้พูดอะไรอ่ะแต่ถ้าถามกูเกี่ยวกับรัฐบาลกูมีภาพเดียวในหัวที่อยากบอกออกไปแต่ยังดีนะที่เขาแบบเป็นแบบ yes no question นะตอบง่ายหน่อยไม่ใช่ว่าน้องมาอภิปรายถามความเห็นน้องคิดว่ายังไงอ่ะน้องคิดว่ายังไงเนี่ยสวยละสวยละหนูไม่ค่อยได้ยินเลยน้องไม่รู้ไงเป็นรัฐบาลมาทำเมื่อไหร่มันจะออกไปนั่นแหละเอาวนกลับมาใหม่สงสารทีนี้เขาบอกว่าอ่ะเขาใช้ปืนน้ำต่อเมื่อเหตุการณ์มันไม่สงบเรียบร้อยอย่างร้ายแรงเท่านั้นซึ่งไอ้ไม่สงบเรียบร้อยอย่างร้ายแรงเท่านั้นเนี่ยก็คือมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียต่อชีวิตบาดเจ็บร้ายแรงทำลายทรัพย์สินอย่างแพร่หลายสับโคตรโบราณเลยคือแบบ vandalism looting อะไรนี่คือนับปะนับติอ๋อนับนะคะทุกคนซึ่งวันนั้นน่ะเราก็มองว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบนี้เลยเว้ยใช่วันนั้นมันเร็วมากเหมือนประมาณ 2-3 ทุ่มเขาก็เริ่มสลายแล้วซึ่งจริงๆเขารวมตัวกันเนี่ยก็เย็นๆเกือบ6โมงคือจริงๆมันยังไม่เป็นก้อนใหญ่ด้วยซ้ำซึ่งเพื่อนวินโทรมาคือไปวันก่อนนั้นไงแล้วก็พักหน่อยน้องเราก็ไปมาแล้วก็วิ่งหนีซึ่งเรารู้สึกโกรธเพราะว่าเด็กเยอะใช่แล้วเพิ่งมารู้ว่าเพื่อนเนี่ยไม่ไปอยู่แนวหน้าเป็นผู้หญิงตัวเนี่ยเท่ากับพลอยแหละบางแต่บางกว่าพลอยก็แม่งชนอยู่แนวหน้าเนี่ยเด็กสายคอนแม่งเถื่อนทีนี้เวลาที่เขาใช้เนี่ยเขาจะต้องคิดคำนึงถึงหลักของความจำเป็นแล้วก็ได้สัดส่วนด้วย
แล้วก็ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังแล้วก็ต้องควบคุมและสั่งการโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่แบบ you know how อ่ะซึ่งไอ้คนที่อ่ะใช่ป่ะคนที่สั่งปฏิบัติการเนี่ยก็คืออะไรนะภูธรปะนครบาลบชน.ของกรุงเทพเนี่ยก็คือสั่งให้มีการสลายซึ่งส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาตัดสินใจเร็ววันนั้นน่ะคือเขาตัดสินใจพลาดที่ให้สลายการชุมนุมแล้วมันไม่ร้ายแหละมันภาพที่เห็นภาพที่มันออกมาผู้ชุมนุมอ่ะไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงแล้วการที่คุณไปสลายอ่ะมันเป็นภาพลบกับรัฐบาลมากๆอันนี้พูดกลางๆเลยภาพจากช่องไหนครับก็จริงนะก็คือดู BBC DW อะไรนะเออเราก็ดูแบบข่าวต่างชาติมันก็เลยเป็นภาพที่ดูแบบมันดูเป็นการรังแกประชาชนมากๆก็ตลอดเตือนไปยังสื่อที่มึงดูอ่ะ BBC เขาบังคับทุกคนจ่ายเงินกูไม่ได้ดูทีวียังมาคับกูจ่ายเลยนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็เห็นจะเห็นภาพว่าเขาใช้ไอ้แรงดันน้ำอ่ะมันดันตัวบุคคลเลยใช่ซึ่งมันผิดอันเนี้ยย้อนกลับไปดูภาพของเหตุการณ์วันนั้นที่มีการใช้ปืนฉีดน้ำอันเนี้ยยิงใส่คนแบบเป็นรายบุคคลอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันผิดหลักเพราะว่าเขาไม่ควรจะยิงใส่แบบอินดิวิดวลอ่ะแล้วเราก็เห็นว่ามีคนที่แบบโดนฉีดจนล้มอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันแบบอันตรายมากเลยนะมันมีความเสี่ยงที่จะแบบบาดเจ็บได้สูงมากๆคือมันผิดตั้งแต่เอารถน้ำออกมาแล้วแหละเพราะว่าเรามองว่ามันไม่สมควรแก่เหตุเลยแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับน้ำที่มันมีสารเคมีทำให้รู้สึกระคายเคืองที่เขาก็ยังให้คำตอบเราไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันปลอดภัยเขาบอกไม่มีไงยังไม่มีไม่อันตรายมันแค่ใส่สีฟ้าไปมันก็มันต้องให้คำอธิบายตั้งแต่สีฟ้าไม่อันตรายจริงๆมันต้องฉีดใส่อะไรอะน้ำอะต้องฉีดในระดับต่ำลงไปหมายถึงว่าให้มันเหมือนกระเซ็นโดนแล้วก่อความรำคาญไม่ใช่เอาไว้บล็อกพื้นที่ใช่ไหมมันมี2หัวคือมันจะมีหัวที่เป็นบล็อกอยู่แบบฉีดให้เป็นกำแพงอ่ะได้ฉีดแบบให้เป็นกำแพงน้ำมาเป็นเส้นได้แล้วก็ฉีดแบบที่มันเป็นแบบสเปรดเพื่อให้สลายการชุมนุมอ่ะให้พวกคุณเจ็บแล้วก็จะแยกกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่การฉีดไปที่ตัวคนเพื่อให้เกิดการกระดูกหักอะไรพวกนี้มันน่ากลัวมากคือเหมือนสายน้ำที่ออกไปมันเป็นเหมือนสายน้ำที่แคบแล้วก็ลงอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าคือมันควรจะกระจายหรือเป็นอะไรนะกำแพงเป็นกำแพงน้ำนั่นแหละแบบนั้นนะคะอ่ะแล้วก็จริงๆคุณหมอขาเขามีพูดเรื่องเกี่ยวกับแก๊สน้ำตาลและอื่นๆก็ถ่ายเอ็นทีแล้วกันว่าไปฟังได้นะคะคุณม็อบขาค่ะทีนี้สุดท้ายแล้วเราก็ขอพูดเรื่องพรบการชุมนุมสาธารณะนิดนึงอันนี้มันเป็นการวางพื้นฐานแล้วก็เป็นคำจำกัดความของการชุมนุมสาธารณะซึ่งหลักๆก็คือสงบปราศจากอาวุธนั่นแหละพรบมันก็คือลำดับศักดิ์มันต่ำกว่ารัฐธรรมนูญเนาะแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบออกมาเป็นเราใช้คำว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมสาธารณะว่าคนที่ไปชุมนุมจะต้องแจ้งก่อนหรือทำอะไรก่อนหรือว่าถ้ายังไม่ได้แจ้งก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในภายหลังอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็เอาประเด็นนี้มาเล่นกันด้วยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือถ้ามีพรก.ฉุกเฉินร้ายแรงก็คือบอกอยู่แล้วว่าห้ามชุมนุมดังนั้นคุณก็เลยขอญาตไม่ได้ดังนั้นวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือการชุมนุมเถื่อนถูกไหมถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมมองนี้ก็ได้แต่จริงๆการชุมนุมมันคือเถื่อนอยู่แล้วนะไม่จริงๆหลักสากลในหลายประเทศอ่ะเขาจริงๆเขามีการแบบให้แจ้งอยู่แล้วนะหมายถึงว่าโดยหลักใช่ไงคือตามปกติอ่ะใช่ๆๆถ้าไม่ได้อยู่ภายใต้พรกฉุกเฉินนี้ถูกๆๆแต่ว่าก็เข้าใจว่าผู้ชุมนุมก็อาจจะมองในมุมที่ว่าอะไรขัดขืนเงี้ยคือเขาอาจจะมองว่าการเป็นใช้กฎหมายโดยที่รู้สึกไม่ชอบอะไรเขามองว่าไอ้มึงสั่งพรกฉุกเฉินเนี่ยผิดดังนั้นสิ่งที่กูทําเนี่ยก็เอาสิผิดก็กูทําให้ดูใช่แล้วมันก็เป็นสิทธิรับรองในปริมาณเข้าสู้เอ๊ะอันนี้มันจะเป็นเหตุให้ได้ไหมว่าเนี่ยก็พวกคุณมาละเมิดตรงนี้เราก็เลยจะต้องใช้อาวุธเป็นปืนแคนนอนก็ไม่มันจะมีกฎที่บอกว่าต้องก่อความแบบรุนแรงใช่มันก็ไม่สมควรแล้วก็ไม่ได้สัดส่วนอยู่ดีนี่แปลว่าดุลพินิจของคนที่เซ็นสั่งการเนี่ยก็คือถ้าจะต้องไปไล่เอาผิดก็คือต้องเป็นคนเซ็นไอ้คนนี้แหละใช่คือฟ้องศาลปกครองเนี่ยหรอ
แต่เขาจะบอกว่ามันอยู่ภายใต้พรก.ฉุกเฉินดังนั้นมันก็พรก.มันจะงัดขึ้นไปไล่ขึ้นไปแล้วก็ต้องไล่ขึ้นไปว่าไอ้ตัวพรก.เนี่ยมันออกมาโดยไม่ชอบด้วยเพราะมันไม่ได้มีสถานการณ์อะไรที่มันแบบร้ายแรงขนาดนั้นที่จะประกาศมีเรื่องเกี่ยวกับการผ่านครม.ได้ปะอ๋อแต่ว่ามันนั้นเหมือนมันจะมีกฎที่บอกว่าออกมาก่อนแล้วก็ต้องขอครม.ภายใน48ชั่วโมงอะไรไม่รู้อ่ะพรก.ฉุกเฉินร้ายแรงเนี่ยการออกอ่ะออกโดยนายกนั่นแปลว่านายกอ่ะเป็นคนที่จริงๆแล้วมีอำนาจผีสิงอยู่อันหนึ่งเหมือนเป็นแบบหงายการ์ดพิเศษอ่ะซึ่งการเนี้ยมันมีการที่ร้ายแรงมากบอกว่าทุกคนจงหุบปากด้วยการนี้แต่ออกไปเสร็จปั๊บหลังจากนั้นน่ะคนที่จะมาบอกเฮ้ยแบบเราควรจะยกเลิกได้แล้วไอเนี้ยคือครม.ไม่จริงๆพรก.เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อหุบปากเขาหมายถึงว่าควบคุมสถานการณ์อื่นๆใช่อ่ะพรก.ถูกออกแบบมาไว้เพื่อควบคุมความสงบของสถานการณ์ทั่วไปแต่ส่วนใหญ่คนที่ถืออำนาจไว้กับตัวจะมองว่าไอเนี้ยเป็นการพิเศษที่แบบถ้ามึงมาทางนี้ปั๊บกูไงในที่นี้ก็คือบูไอไวแดกอนใช่ประยุทธ์ก็หายใช่ประยุทธ์ก็หายเอ็กโซเดียก็บอกว่าการกำลังทำงานที่วางหมอกไปแล้วนะเด็กเขาทันกันไหมไม่ทันคนในหัวล็อกก็แล้วว่ายูกินี่มันแบบมันใหม่มากแล้วนะสำหรับเรานั่นคือปฐมเราเว้ยใช่นั่นแหละก็บูไอหาการ์ดแรร์ที่มันแบบเอ็กโซเดียเคลือบสีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็ไอตัวพรบชุมนุมสาธารณะอันนี้มันก็คือกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ์การชุมนุมสาธารณะให้มันสอดคล้องกับ ICCPR ที่พลอยเล่าให้ฟังแล้วก็รัฐธรรมนูญด้วยนั่นแหละแล้วมันจะมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเพิ่มเติมเขาเรียกว่าเป็นแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะมาขยายเพิ่มซึ่งมันก็จะมีการคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการใช้กำลังเครื่องมืออุปกรณ์อาวุธต่างๆในการดูแลการชุมนุมซึ่งเราอยากจะไฮไลท์ดังนี้ก็คือนั่นแหละเขาเขียนเหมือนเดิมว่าหลักการใช้กำลังต้องใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะจำเป็นต้องมีการเจรจากับผู้ชุมนุมก่อนแจ้งเตือนก่อนนะจ๊ะอะไรเงี้ยการปฏิบัติต่อเด็กผู้หญิงคนชราต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เหมือนกับว่าการฉีดน้ำเนี่ยใช้ในกรณียุติการชุมนุมหรือว่าระงับยับยั้งป้องกันเหตุแล้วก็ใช้แรงดันเท่าที่จำเป็นเรามัดระวังอย่าฉีดไปที่บริเวณที่มันบอบบางเช่นแบบดวงตรงดวงตาเป็นต้นแต่นี่ก็คือซัดตู้มใส่กูแล้วก็ล้มเลยอันนี้คือหลายๆข้อดูแล้วคนที่เอาไปปฏิบัติเนี่ยต้องโคตรระวังเลยนะมันเหมือนต้องถูกแบบฝึกมาจริงๆก็ใช่เขาควรจะถูกฝึกอยู่แล้วใช่ต้องถูกฝึกอยู่แล้วควรจะถูกฝึกอยู่อย่างที่บอกว่าตำรวจอ่ะเขามีเปเปอร์ที่ใช้แจกเลยกับคนที่มีหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้รับมอบหมายเนี่ยว่าจะต้องทำตามหลักนี้เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอีหน้างานเนี่ยมันยังไงวะแรกไงมันแบบโอ๊ยกูถือดุลพินิจอยู่เว้ยแล้วกูจะใช้ดุลพินิจนี้แบบลงทันแกเองเซรามูนอะเซรามูนตึ้ง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 ตัวแทนจากดวงจันทร์ตัวแทนดวงจันทร์ก็ได้ไงดวงแทนจากจันทร์ไงดวงแทนจากจันทร์จะลงทันแกเองจะให้จานอร่อยคุณเองเพราะว่าเป็นจานเอ๊ะเราว่าเป็นรายการจานโอชาเราไม่แน่ใจว่าตอนที่วันที่16ที่จะมีการสลายการชุมนุมเนี่ยเขาได้มีการแจ้งเตือนการจะใช้อาวุธแต่ละอย่างไหมเพราะถ้าอย่างหลักสากลเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนอยู่แบบประมาณว่าอ่ะส่งเสียงบอกก่อนหรือว่ามีป้ายยกก่อนว่าอาจจะจะใช้วันนี้อันนี้รู้สึกจะมีนะมีใช่ไหมมีอันนี้ฟังคุณถาปณีคุณถาปณีบอกไม่มีเฮ้ยอะไรมันต้องมีนะอันเนี้ยมันต้องมีเว้ยคุณต้องมีบอกว่าคุณถาปณีใช้สแตนดาร์ดเดียวกับฮ่องกงมีแต่คุณธรรมนีบอกว่าอันนี้ไม่มีเพราะว่าคุณธรรมตอนเราฟังสัมภาษณ์คุณธรรมนีบอกว่าเหมือนตอนแรกที่ฉีดน้ำอ่ะแกก็โอเคก็มีการแจ้งเตือนว่าจะฉีดน้ำแต่พอแบบน้ำผสมสีอ่ะมันไม่มีการแจ้งเตือนว่าจะเป็นน้ำผสมสีซึ่งคราวเนี้ยคุณธรรมนีเล่าว่าตอนแบบมันฉุกเฉินก็คือเหมือนตอนแกโดนฉีดน้ำคือเราดูไลฟ์แกก็โดนเองรีพอร์เตอร์แล้วแกก็โดนฉีดเข้ามาแล้วแกโดนฉีดเลยหรอแกโดนแล้วแกบอกว่าแสบตาแล้วแกก็เลยรายงานว่ามีการใช้แก๊สน้ำตาเออแล้วนั่นคือเขาสิ่งที่เขาคิดตอนนั้นใช่เพราะแกบอกว่าแกเคยไปอยู่ที่ฮ่องกงมาแล้วมันแบบ
มันจะมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็แบบงงว่าแบบอ้าวถ้ามีการใช้แก๊สน้ำตาทำไมไม่ประกาศซึ่งอันไอ้เลเวลของการที่จะใช้วอเตอร์แคนนอนหรือว่าการผสมเคมีคอลลงไปหรือว่าการที่ว่าจะผสมสีอ่ะมันเป็นการบอกถึงเลเวลว่าสิ่งนั้นต้องไล่ระดับใช่คือหนึ่งการฉีดเนี่ยมันคือการแบบอ่ะพวกคุณแยกย้ายฉีดน้ำเฉยๆสองก็คือการฉีดด้วยใส่แก๊สน้ำตาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือต้องหลายแรงแล้วใช่ไหมการแปลว่าผู้ชุมนุมมีการลุกขึ้นมาสู้แล้วไม่ได้สลายหรือสามการใช้สีเนี่ยมันคือการบอกแล้วว่าเขาจะต้องการจับใช่แล้วเนี่ยคุณทำนี้ก็บอกว่าเหมือนสุดท้ายแกก็พอรายงานปั๊บแกก็บอกเฮ้ยแต่มันไม่เห็นมีแบบเสียงยิงอย่างอื่นเลยใช่มันต้องประกาศแกก็เลยรีบโทรไปหาน้องนะคะที่อยู่ในแบบบชน.แล้วก็ถามว่าแบบมันมีขั้นตอนยังไงอะไรทำไมแบบไม่เห็นรู้เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องประกาศเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันวุ่นวายมากๆจนแบบมันจะเกิดเคลียร์ใช่แม้กระทั่งกลุ่มของผู้ชุมนุมเองเนี่ยเขาอาจจะติดต่อกันเองไม่ได้หมายถึงสื่อสารกันในกลุ่มเองก็ไม่ได้หรือว่าตำรวจเนี่ยเขามีปืนอยู่แล้วโอเคเขาอาจจะไม่ต้องอะไรมากมายอะไรเงี้ยถือเขามีอาวุธอยู่ในมือแต่ว่าเราต้องบอกอีกฝั่งนึงให้เขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ทำตามที่เรายื่นให้มันอาจจะต้องกลับไปที่วัตถุประสงค์ของการใช้รถน้ำnon-lethal weapon หรืออะไรก็ตามหมายถึงว่าจุดประสงค์คืออยากให้การชุมนุมยุติแล้วคือการไปถึงวัตถุประสงค์นั้นน่ะมันคือต้องขนาดไหนจึงจะยุติไอ้การที่มีคนบาดเจ็บมันก็ยุติแหละเพียงแต่ว่าอันนั้นมันคือเขาเรียกว่าอะไรมันคือเป้าประสงค์ที่มันอยากได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแทนที่คือมันสามารถมีมาตรการที่น้อยลงมาแล้วยุติได้ไหมแต่เหมือนวันนั้นมันก็จะยุติอยู่แล้วประวัติศาสตร์เวลา4 ทุ่มใช่ใช่กำลังจะยุติแล้วซึ่งจริงๆแล้วเหมือนเขาประกาศแป๊บนึงแล้วเขาก็สลายเลยคือคนจำนวนนั้นมันควรให้เวลามากกว่านี้ในการแล้วคุณหยุด BTS อ่ะซึ่งแม่งเป็นทางการเดินทางหลักของสยามอยู่แล้วมีคำถามว่าที่บอกว่าถ้าใส่น้ำผสมสีเมื่อไหร่แปลว่าเจตนาคือต้องการจับอ่ะอันนี้หมายถึงจับจนวันอื่นเลยใช่ไหมเพราะว่าสีมันจะติดไปจนถึงแบบเช้าของอีกวันไปทำงานอะไรเงี้ยคือสีมีหลายแบบอันนั้นไอ้สีที่ติดแล้วล้างไม่ออกหรือล้างออกใช้เวลานานอันนั้นก็เป็นแบบนึงมันเป็นการระบุตัวตนแล้วเป็นการระบุเรารู้สึกว่าแล้วแต่เลเวลว่าเขาจะจับใครคือเขาไม่ได้จับทุกคนหรอกไม่ได้จับหมายถึงว่าเด็กม.6 ก็จับเด็กป.5 ก็จับอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะหาคนที่จับแล้วมีผลกับการชุมนุมในครั้งต่อไปแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าตั้งใจจะใช้สีเพื่อจะจับเขาไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์เราเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นความเลือกลักแล้วล่ะเขาก็เลยไม่ได้พูดไงว่าสารเคมีที่ใช้คืออะไรเพราะว่าถ้าเขาพูดออกอากาศว่าเนี่ยเราตั้งใจจะจับพูดออกมาอย่างเป็นทางการมันก็คือเป็นศัตรูกับประชาชนอย่างร้อยไม่อันนั้นเป็นความเห็นแต่คือหลักการปฏิบัติอะถ้าเขาจะต้องมีการเปิดเผยอย่างโปร่งใสว่าเราจะทำอะไรการใช้น้ำสีเขาต้องบอกว่าเนี่ยเราตั้งใจจะจับคุณแต่ในที่นี้เข้าใจว่ากลัวว่ากระแสจะตีกับแมลงหรืออะไรซึ่งตอนเช้าว่าคุณประยุทธ์ก็พูดอยู่แล้วว่าเขาจะจับเออเหรอที่หน้าทำเนียบเขาพูดแล้วว่าเขาจะจับประยุทธ์พูดออกมาเองเลยใช่ไหมว่าจะจับจริงๆเขาไม่พูดหลายครั้งแต่ว่าครั้งอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดไปถึงเหตุการณ์มันเขาจะมีพูดในหมายถึงว่าให้ตำรวจใช้มาตรการอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ว่ามีการสัมภาษณ์หลายครั้งเนาะแต่ก็จริงๆฟังเขาต้องกรองอ่ะมันไม่ผ่านโคศกอ่ะนั่นแหละมีข้อมูลอีกจบแล้วอ่ะแล้วหลังจากการสลายชุมนุมอันนี้นะที่น่าจะเทือนใจของวันที่16เนี่ยมันก็มีทำให้การชุมนุมในครั้งต่อไปมันมีเชฟที่เปลี่ยนไปมากขึ้นก็คือ1แฟดม็อบยังอยู่แต่ว่าเปลี่ยนพื้นที่มากขึ้นกระจายมากขึ้นแล้วก็มาไวกับไวเตรียมการเพื่อไปถึงยากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่เขามีหน้าที่ในการควบคุมเขาก็มีการเตรียมการมากขึ้นอย่างเช่นการเคลื่อนกำลังพลเข้ามาประจำในเขตที่มีโอกาสในกรุงเทพอะไรเงี้ยต่างฝ่ายก็ต่างหาวิธีรับมือกันนะไล่กันตีตัวตุ่นกันไปอ่ะถามความเห็นหน่อยว่าตอนนี้ก่อนไปกินยำอันนี้ต้องเอาให้จบเลยก่อนแล้วค่อยมาความเห็นตอนก่อนไปกินยำตรงหอกขาแล้วก็เหมือนแบบ
รถแบบรถบัสตชด.อ่ะเต็มเลยหลายคันมันใหญ่ๆอ่ะเขามาจีบเด็กหอการค้าแล้วมาทำไมหลายคันอย่างเราเนี่ยที่ขับรถเข้าออกกรุงเทพจากปริมณฑลนะขึ้นทางด่วนบ่อยๆเนี่ยอย่างวันนี้ก็เห็นแล้วขับสวนออกไป15คันไอ้วันไหนที่มีการนัดหมายชุมนุมนี่คือวิ่งเข้ามาเนี่ยอย่างน้อย3ตับ1ตับประมาณ12คันขึ้นไปถ้าได้นับด้วยตาเห็นนะก็วันนั้นน่ะเพื่อนขับรถกลับบ้านที่ฉะเชิงเทราแบบสักตีสามกว่ามันก็แบบเทคมาบอกว่ามึงแบบรถแบบรถตำรวจอะทำมาแบบสิบกว่าบัสขนเข้ามาแล้วก็มีรถตู้มา20กว่าคันขนเข้ามาคือวันนั้นน่ะวันก่อนของเราเนี่ยคือวันเสาร์คือวันนั้นเป็นวันที่เราแบบไปหลายที่ในกรุงเทพมากอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเห็นหลายที่เออแต่ว่าที่อื่นก็จะเป็นรถแบบรถกระบะหรือรถเก๋งอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงที่แถวหอการค้าก็คือเป็นรถบัสหลายคันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกชื่อหน่วยงานอะไรเรียบร้อยเนาะภาคไหนไม่รู้จำไม่ได้เออนั่นแหละแต่ว่าแบบภาคสามสนุกสุดอ่ะต่อเลยครับนั่นแหละก็แปลกใจนิดนึงเอออะไรอย่างงี้นั่นแหละเออก็เลยคิดว่าเอ๊ะมีตำรวจเป็นกระเทยมากินยำเขาไม่ใช่เขาไม่กินยำกระเทยเพราะเขากินยำกระเทยไม่ได้กินยำธรรมดายำคนเท็จเราครับใครทำอ่ะแล้วไงต่อตอบไม่ติดยำคนเท็จอยู่การคิดอยู่ว่าขวดยังไงไม่ใช่หรอหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเออเรายังไม่อยากพูดสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้เหตุการณ์ยังไม่ดีมันเดเวลอปเมนต์อยู่เออแล้วมันก็มีอะไรใหม่ๆทุกวันแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหม่ไม่ได้ใหม่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะตำรวจที่มึงเพิ่งมาใหม่กับกูเองในฐานะคนที่ไปร่วมชุมนุมด้วยก็ใหม่ด้วยเหมือนกันจับได้ครับตามผมอยู่ในสถานะประชาธิปไตยที่มีไม่แต่ตอนนี้อยู่ในตลกฉุกเฉินชื่ออะไรนะชื่อที่เหมือนจระเข้อะชาละวันชาละวันคนนี้นะครับก็คือบอสที่ไม่ได้ไปเรียนนะโอ้ยไม่เราคือเราชอบอีกอย่างนึงเราชอบที่เวลาไปชุมนุมอะเราทุกคนก็บอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้หนีซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นในการชุมนุมหลายๆที่ที่จะบอกว่าอ่ะคุณเตรียมตัวสลายคุณไปหลายที่แล้วครับคุณสลายเอาแล้วสลายได้ตลอดเวลาขนาดเนี้ย คือพวกเราส่วนใหญ่ก็คือเวลาที่มีการชุมนุมเนี่ยจะมีความดิ้นด้านพอสมควรก็คือเหมือนเรามีเป้าหมายอยู่แล้วว่าเราจะต้องการอะไรแล้วมันคือม็อบเมนทาลิตี้มันความเพื่อเขิมในม็อบใช่ไหมเวลาอยู่แต่อันเนี้ยก็ประมาณว่าแกนำปั่นให้ไปทำไอ้นั้นมึงก็ต้องไปทำกันให้ได้ไปทำให้ได้เลยน้ำมันคนละลิ้นนั่นเนี่ยอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ปั่นไม่ได้กูไม่ได้ยินทุกคนเป็นแกนนำไงต่อกูไม่ได้ยินคือกูดูจากทวิตเตอร์แล้วยังไงสัญญาณลมก็คือเหมือนกับว่าอย่างที่เราคุยกันตอนต้นว่าการชุมนุมมันเปลี่ยนรูปแบบไปมันเป็นแฟลชม็อบเราไม่ได้อยู่นานแล้วก็ช่องทางการสื่อสารแล้วก็การรวมตัวเปลี่ยนไปเพราะว่าเหมือนอย่างก่อนๆเนี้ยครั้งที่เราเคยมีชุมนุมใหญ่ๆเนาะมันจะมีอย่างเช่นแบบทีวีดาวเทียมอ่ะใครชอบใครไหนดูบ้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยจะปรับจานหาอะไรว่าไปก็ตอนนี้มันเปลี่ยนกระแสไม่ว่าจะเป็นแบบโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าแบบพวก instant messaging อะไรต่างๆอะไรเงี้ยแอปแชทอะไรก็ว่าไปขนาดเขายังบอกเลยว่าลุงยังบอกเลยว่าใช้อะไรอ่ะใช้โปรแกรมอะไรที่แบบจาก200คนไปเป็น 50,000 คนไม่ได้ดูประชุมรัฐสภาใช่ไหมยังไม่ได้ดูอ๋อเหรอเขาพูดเรื่องนี้เหรอใช่เขาพูดอย่างนี้แล้วก็มีคนเอามาแซวเต็มเลยว่าแบบถ้ามึงไม่รู้จักเครื่องมือเออคือคุณโอ้คือคุณไม่รู้จักสิ่งพวกนี้เลยหรือแล้วแบบการที่คุณเป็นผู้นำอ่ะไม่เคยคิดหาความรู้เลยหรือเขามี Google ป่าวะเขาบอกให้ใช้แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งเช่นว่ามี Google แต่ไม่มีเซลล์สมองมีเขามี84,000เซลล์นะครับคนนี้คือโบที่ทองนะครับอย่ารังแกคนทองฉันบอกมา2ปีแล้วคนหรือช้างไม่รู้จังบอกอ่ะใช่แล้วทีนี้ก็ลืมไปเลยจะพูดอะไรจริงๆมันมีคนเล่นอีกประเด็นนึงก็คืออย่างเช่นว่าแบบเหมือนประมาณว่าเขาคาดเดาว่า
มีกลุ่มหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐหรืออะไรประมาณนี้หรือคอสเดียวกับรัฐเนี่ยก็มีการปั่น Twitter ผ่านแอปหรือบอทอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามึงปั่นเป็นแต่ว่ามึงไม่รู้เหรออะไรอย่างงี้ก็อย่างเช่นก็คือใน Twitter มันจะเวลามันจะโชว์ client น่ะโชว์ว่าแบบคุณทวีตผ่านอะไรที่เอามาแบบว่าขิงกันมึงทวีตผ่าน Android เหรอทำไมชอบแลกเข้า TikTok ไปฟัง TikTok ตอน Social Listening ได้นะครับครับก็คือ Twitter เนี่ยเป็นจริงๆอ่ะ Facebook มันก็ให้ชื่อ client มาแต่ว่ามันจะไม่โชว์มันจะไม่โชว์ในหน้าปกติแต่ว่าถ้าไปดึงผ่าน API อ่ะมันจะได้ก็คือใช่เมื่อก่อนก็ขึ้นนะเวลาอัพสเตตัสผ่านแบบนี้มาก่อนมันจะสอนขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นแล้วแต่ว่าดึงผ่าน API เห็นถ้าใช้ Social Listening ก็แต่ว่า Twitter เนี่ยก็คือมันจะโชว์ไว้เลยเนาะว่าแบบอะไรแล้วก็คือมันก็จะมีการปั่นแท็กบางแท็กที่เขาจะใช้แอปที่ชื่อเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนปรับตัวเลขข้างหลังอะเพราะว่าจริงๆ Twitter มันจะมีลิมิตเหมือนกันว่าแบบแอปนึงมันจะส่งข้อความหรืออะไรได้เท่าไหร่ในช่วงเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเขียนแอปขึ้นมาเพิ่มเพื่อให้มันส่งปริมาณได้มากขึ้นงงไหมงงไหมงงไหมงงTwitter อะมันมีแอปชื่อ Twitter แล้วมีแอปชื่ออื่นๆด้วยทีเนี้ย Twitter ก็อนุญาตบอกว่าแอปอื่นอะมึงสามารถไปทวีตได้โปรแกรมเมอร์คุณสามารถไปเขียนแอปของตัวเองเพื่อสั่งให้มันทวีตได้แต่เขาจะแจกไอ้สิ่งที่ว่า API ก็คือเหมือนยังไงเดี๋ยวเหมือนคูปองแล้วกันอะคูปองเนี่ยให้ไปเลยไม่นะคือโทเค็นยากเลยยากแล้วเอาเป็นว่าตัวที่เอาให้มันมาคุยกันบอกว่าอันเนี้ยอนุญาตให้เอามาทวีตได้แต่จำกัดสิทธิ์แค่วันละเท่าไหร่สมมติว่าเป็นตัวเลขหนึ่งเช่นแบบ 5,000 ทวีตเท่านั้นถ้ามากกว่านั้นจะติดลิมิตดังนั้นไอ้คนที่เขียนโปรแกรมขึ้นมาในที่นี้ก็คือบอทเนี่ยมันก็เลยจะต้องใช้หลายๆโปรแกรมแบ่งร่างตัวเองแยกเงาออกมาฉันก็ชื่อทวิตบอท1บอท1บอท1ฟังดูแบบกระจอกดีบอท1บอท2บอท3เราก็เลยเห็นว่าไอ้ทวีต from บอท1บอท1ทวีต from บอท2ทวีต from บอท3เนี่ยขึ้นผุดเต็มไปหมดเลยใช่ด้วยแฮชแท็กเดียวกันใช่ของทุกบอทก็คือเป็นรหัสเป็นนารูโตะไม่เป็นรหัส1020A อันนั้นอีกเรื่องก็คือเป็นนารูโตะเกิดขึ้นวิชาเงาพันร่างอ่ะอันนี้เนื้อหาจบละเรามาคุยแบบอันนี้อิเลเคขาดแล้วใช่ไหมอิเลเคขาดคาดเดาเหตุการณ์หลังจากนี้ก็คือถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าพอละเราไม่อยากฟังความบันเทิงเราอยากฟังแค่สาระแรกอยากฟังแค่สาระอย่างเดียวตอนนี้ก็ถือว่าจบแล้วครับขอบคุณที่ติดตามสาวๆนะครับสามารถคุยกันได้กับเราที่ Twitter @สาวๆนะครับสาวๆอ่ะโอเคหลังจากนี้เป็นความบันเทิงไม่ต้องฟังก็ได้นะครับถ้าอยากจ่ายภาษีก็คือหลังไมค์มาไม่ต้องฟังก็ได้นะครับแต่คุณจะเสียใจอ่ะมาเลยครับคิดว่าหลังจากนี้จะ develop ไปยังไงอ้าวอันนี้เป็นคำถามเดียวกันเลยที่เราถามพี่แท็กซี่ที่มารับเราวันก่อนมั้ยคือแบบผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองของไทยเออก็คือชมรมแท็กซี่แห่งประเทศไทยเนี่ยทุกคนเชื่อชันหมดเลยแล้วชันเราชอบตรงที่ว่าแท็กซี่อ่ะเขาไม่ได้อยู่ในเอ็กโคแชมเบอร์เดียวกับเราเลยเพราะเขาอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่งคำศัพท์ที่คุณเห็นแล้วครับความจริงมันคำศัพท์ที่เขาใช้เรียกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์เซตหนึ่งจะเป็นอีกเซตหนึ่งเลยซึ่งเป็นเซตที่เราไม่เคยได้ยินเลยขอสักเป็นพูดไม่ได้ไอทอนไม่ไอทอนนี่เราจะเคยได้ยินมันเป็นคำศัพท์เราอัดไว้ในรายการวันนี้แน่เจออะไรนี่โฆษณาอีกอะไรวะรายการไหนบอกไม่อยากให้แมทไงอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องแมทเพราะอันนั้นมันสุ่มเสี่ยงต่อเรามากมันเป็นคำศัพท์อีกคำหนึ่งอะแมทตรงนี้แหละซึ่งเดี๋ยวพอเราอัดเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันโอเคพรีเมียมอีกแล้วแต่ในอาทิตย์เนี้ยที่ผ่านมาเรานั่งแท็กซี่ไม่ใช่อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาแล้วนั่งแท็กซี่ทั้งหมดอ่ะ2ครั้งไม่นับครั้งที่ไปกับน้ำครั้งที่ไปกับน้ำครั้งที่3ไอ้2ครั้งที่เรานั่งอ่ะเรานั่งคนเดียวแล้วก็เราเจออ่ะก็เรียกได้ว่า50 50เลยอ่ะอันนึงก็คือฝั่งนึงฝั่ง A อันนึงฝั่ง B เออแล้วก็คือแบบหนังคนละม้วนแต่ว่าก็คือเทปคนละด้านเออแต่ว่าตอนเราไปฝั่ง A อ่ะข้อเสียคือเราไปกินเลี้ยงมาแล้วเราก็ขึ้นแท็กซี่โดยเมาแล้วแต่ว่าเราเรียกผ่านแอปมันมีแทร็กไงแล้วเราก็ส่งไปคอนเซนต์อันนี้เออแล้วก็ทุกคนที่เวลา
เวลาเราเมาเราจะออน Discord เนาะปะเราก็เข้าไปหาเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราก็พูดเรื่องนี้อยู่เพราะ Discord มันเป็น safe place อะไรเงี้ยเออแล้วเราก็ใส่เต็มเลยเพราะว่าเปิดไมค์ปะพอเมาปุ๊บแบบไม่มีตัวกรองไม่สนใจฟังเนาะปะพอเมาเราจะไม่มีสติอะไรเลยตื่นเช้ามาเพื่อนเป็นคนเล่าว่าแบบมาพูดอะไรปะปกติอ่ะแกจะไม่แบบแสดงอะไรเงี้ยชัดมากนึกออกปะเพราะว่าเราอยากรู้ความเห็นของอีกฝ่ายนึงแล้วเวลาแบบอยู่ในที่ชุมชนคนเยอะๆอ่ะเวลาเราออกตัวว่าเราเห็นด้วยกับอะไรไม่เห็นด้วยกับอะไรอ่ะบางทีมันบล็อกการแสดงความเห็นของอีกฝั่งเราเลยเหมือนจะป้อนคำถามมากกว่าว่าเอ้ยแล้วทำไมเธอคิดแบบนั้นทำไมถึงคิดแบบนี้แล้วลองคิดไหมว่ามันมีอีกแบบนึงอะไรเงี้ยทีเนี้ยแต่วันนั้นน่ะไม่ใช่อันนี้คือเรื่องปกติไงจะเป็นคนชอบฟังมีสติมีสติแต่พอเมาขึ้นมาปั๊บวันนั้นใส่เต็มที่เลยแล้วก็มี adjective เสริมตลอดแบบไอ้เหี้ยปื๊ดปื๊ดมันนะคิดได้ไงว่าแม่งทำแบบปื๊ดปื๊ดอะไรกันหรอไอ้เหี้ยโบ๊ทแต่ว่าโชคดีมากคือแท็กซี่อยู่ฝั่งเดียวกันโอเคแล้วเราก็แบบคุยกันได้แล้วเราก็ถามเพื่อนว่าแล้วแกรู้ได้ไงว่าเขาอยู่ฝั่งเดียวกันบอกว่าก็เขาก็ใส่กับมึงด้วยไงแล้วเพื่อนก็บอกว่าสงสัยมึงใส่หูฟังอ่ะแล้วเขาคงนึกว่ามึงพูดกับเขาเขาก็เลยพูดกับมึงเออแล้วคนในดิสอ่ะก็เลยนั่งฟังเนื้อออกมาเออกลายเป็นว่าเราอ่ะไม่ได้คุยกับเพื่อนเราคุยกับเขาให้เพื่อนฟังโอ้สร้างความบันเทิงจริงแล้วเพื่อนก็บอกว่าบันเทิงมากเลยแบบตลกสุดเพราะว่าเหมือนแบบมึงก็ไม่รู้เรื่องแล้วแบบเหมือนแบบเออเขาก็มันเมาเลเวลไหนเนี่ยโอ้ถ้าเน็ตเมาก็อย่ากลับไปฟังตอนช่างเน็ตเถอะแล้วก็มีเป็นตัวอย่างคือเน็ตเมาไม่มีเลเวลเว้ยพอศูนย์ปั๊บจะกระโดดไป99เลยคือคนเนี่ยคนเนี่ยมีมอตโต้ว่าถ้ากินแล้วต้องเมาคือเน็ตอะเริ่มแบบเปลือง1 2 12 20ร้อยไปเลยยกกำลัง n เป็น exponential แม่แล้วก็ชีวิตอย่างแย่คุยอะไรอย่างงี้แล้วก็อีกรอบนึงอะที่ขึ้นก็คือเป็นอันนั้นเรายังไม่ได้เปิดอะไรเพราะว่าตอนนั้นมีสติครบถ้วนเป็นแบบขาไปอะไรเงี้ยเออขาไปก็เลยค่ะแต่ว่าเขาอะขึ้นมาก็คือเขาพูดก่อนเลยว่าแบบรถติดอะพอสิ่งนี้นะอะไรเงี้ยเออแล้วหลังนี้เราก็เหมือนแบบเราก็อ๋อเหรอคะปุ๊บเขาก็เลยนึกว่าเราอ่ะโอเคเพราะว่าเราไม่ต้านหรอกป่ะเขาก็เลยใส่ให้ฟังอะไรเงี้ยเออว่าพวกเนี้ยเหมือนแบบลืมบ้านเกิดตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเด็กแล้วก็ไปเชื่อต่างชาติอะไรเงี้ยเออก็คือมันเป็นแพทเทิร์นที่จริงๆจังตลอดมาทางไหนตอนแรกเราคิดว่าคือถ้าเราเล่นแต่ Twitter เราจะรู้สึกว่าเป็นแพทเทิร์นแบบที่ข้อมูลพวกเนี้ยมึงจะหลอกใครได้นึกออกป่ะแต่พอขึ้นมาบนแท็กซี่ก็เลยรู้ว่าอ๋อรู้แล้วว่ามันหลอกใครได้เฮ้ยนี่คุณกำลังบอกว่าเขาโดนหลอกเหรอครับมันก็มีคนเชื่อแฟกเหล่านี้ออกมาไงคือต้องบอกว่ามันเป็นถ้ามันเป็นสารเดียวที่เขารับรู้อะเราก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเขาจะเข้าใจว่านั่นคือข้อเท็จจริงเขาจึงคิดแบบนี้เพราะมันเป็นข้อเท็จจริงสำหรับเขาเนาะมันเป็นข้อเท็จจริงหนึ่งด้านเราถึงได้บอกว่าสุดท้ายแล้วอะมันคือการพูดกันดีๆไม่ใช่มาบอกว่ามึงอะไอ้โง่ที่เชื่อแบบนี้เนาะปะเออมันไม่ได้ถ้าเริ่มต้นแบบเนี้ยพอทุกคนมีข้อเท็จจริงของตัวเองขอโทษนะคะแต่ไม่ได้ว่าเรื่องของมึงนั่นแหละแต่ก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจว่าตรงเนี้ยมันไปผิดพลาดตรงไหนคืออย่างที่มีคนนึงบอกว่าคุณเล่นเน็ตยังไงให้แบบไม่ได้รับข้อเท็จจริงมาเลยมาตลอดอะไรเงี้ยเออเราว่ามันก็น่าสนใจแล้วก็แต่คนที่พูดอันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นข้อเท็จจริงถูกใช่สุดท้ายมันก็ต้องมาดูกันหลายๆอย่างว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนซึ่งจริงๆปัญหาอาจจะลึกกว่าแค่การเล่นเน็ตหรือการเข้าถึงข้อมูลความเหลื่อมล้ำกับ Wi-Fi อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก็ได้หรือมันอาจจะเป็นเรื่องของการนำเสนอประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือหมายถึงว่าแฟกต์เดียวกันพูดกันคนละแบบอ่ะมันก็ทำให้อะไรเปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนแบบบางอย่างเขียนมาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้แปลว่าถูกแต่อีกอย่างมันก็แต่บางที่เขาไม่พูดแฟกต์เลยนะก็ถูกแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของไบแอสส่วนตัวเช่นคนนี้ให้ประโยชน์กับเราอ่ะแล้วก็จะเชื่อคนนี้มากกว่าแต่เราว่าทุกอย่างมันต้องเอามาคิดใหม่นะช่วงสถานการณ์ปัจจุบันบอกปะยกตัวอย่างเช่นแบบนมอย่างเงี้ยเมื่อก่อนทุกคนก็คือเชื่อว่านมกินแล้วเสริมแคลเซียมอยากให้เด็กกินนมเลยตอนนี้มันก็มีเปเปอร์ใหม่ๆที่พูดว่านมอาจทำให้เกิดมะเร็งถ้ากินมากเกินไปอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบอาหารมื้อเช้าสำคัญที่สุดตอนนี้ก็มีคนบอกว่าเออมันเป็นแค่แคมเปญเออแคมเปญของคนที่อยากขายคอนเฟลกเป็นอาหารเช้าอะไรเงี้ยเออแล้วก็กลายเป็นว่ามีรีเสิร์ชมาว่าการไม่กินอาหารเช้าอ่ะคนที่ไม่กินอาหารเช้าทำงานได้ดีกว่าคนที่กินแล้วก็ไปกินมื้อแรกเป็นเที่ยงเพอร์ฟอร์แมนซ์งานดีกว่าเจริญก้าวหน้ากว่าอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกก็ได้ใช่ซึ่งอันนี้มันก็เลยต้องมีการแบบ
คิดใหม่ตลอดเวลาเลยความจริงมันเปลี่ยนได้ด้วยนะเออซึ่งคอนเฟกต์ทำมาเพื่อคุมกำเนิดนะครับฮะจริงคนที่คิดเป็นพรีสกินอาหารเช้าแล้วจะไม่เยไม่คือเขาแบบอิ่มแล้วก็ไม่เยก็นอนดิคือเขาไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นแบบสูตรที่เขาคิดขึ้นมาโดยแบบบังเอิญอ่ะโอ้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับโอ้อิ่มแล้วไม่มีความกำหนดแล้วใช่ไม่แต่คือสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มาเก็ตแบบนั้นไงมันแค่เป็นช่วงแบบไอ้นี่เฉยๆเหมือนที่น้ำปานะส่วนมากมักเป็นรากบัวเพราะว่ารากบัวลดความกำหนัดจริงเหรอถ้ากินรากบัวเยอะๆก็จะไม่อยากเยก็กินเหล้าเดียวก็ทำให้แบบพระแบบฝันกินเหล้าลงอะไรอย่างก็จะอาบัติน้อยลงเราว่าพูดถึงม็อบอะไรไม่เยดีกว่ากับที่ม็อบไม่เยแล้วทำไมเข้าม็อบแล้วไม่เยเหรอปฏิเดิมเป็นเรื่องของเขาป้าเสือกอะไรอ้าวแล้วอย่างพี่แอนนะสรุปว่าไงแล้วหลังจากคุยกับพี่แท็กซี่แล้วได้อะไรแง่มุมได้ภาษาใหม่คิดว่าจะ develop ไปยังไงได้ภาษาใหม่ใครจะไปรู้วะหลังจากที่พี่แอนผ่านมา3รุ่นใครจะไปรู้วะเอาจริงมันตอบยากมากเลยอะเพราะว่ารูปแบบของการชุมนุมมันก็เปลี่ยนไปอเจนดาก็เปลี่ยนไปการรับมือของฝั่งรัฐที่เขาก็เราก็รู้สึกว่ารัฐเขาก็ดูงงว่าเขาจะรับมือยังไงอ่ะแต่นั่นแหละมันแบบพูดยากอ่ะแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ต้องร่วมแรงร่วมใจสู้กันไปอีกนานมีหลายๆคือมันมีแฮชแท็กมิวทีขึ้นมาแล้วเราก็พูดว่าไอ้ม็อบของเราอ่ะได้รับอิทธิพลเรื่องเทคนิคหลายอย่างมาจากฮ่องกงซึ่งยอมรับว่าส่วนนี้จริงแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือวิธีการจัดการของม็อบที่ฮ่องกงก็เป็นแบบนึงแล้วปัญหาของเขาก็เป็นแบบนึงด้วยคือเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือเขาสิ่งที่เขาเรียกร้องแล้วก็คนที่เขาคุยด้วยก็เป็นอีกแบบนึงมันก็เลยเชฟรูปแบบของการประท้วงของที่นู่นอะในแบบเขาระดับความรุนแรงหรือระดับความแบบเขามีประท้วงแบบขึ้นรถไฟแล้วเปลี่ยนที่เลยอะแต่เราทำไงไม่ได้มีโดนบีเอสครับก็คือของเราก็จะแตกต่างซึ่งตอนแรกๆที่มีการประท้วงกันขึ้นมาเรารู้สึกว่าโอเคเราสตาร์ทจากการเหมือนของฮ่องกงแล้วเราทุกคนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแตกต่างแล้วเรารู้สึกว่าการที่รัฐบาลทำกับเราอย่างนี้เหตุผลหรือข้อเรียกร้องของเราเป็นแบบนี้แล้วก็ระบบการเมืองของเรามันเป็นแบบนี้มันทำเชฟให้เราอะแปลกขึ้นทุกวันแต่ว่าสิ่งที่แปลกของเราก็คือมันคือการพัฒนาว่าภายใต้การคิดหรือว่าไอ้ศูนย์รวมแกนหลักที่เราต้องการเหมือนกันเนี่ยมันจะทำให้เราปฏิบัติเหมือนกันหมายถึงว่าสมมติว่าวันนี้อ่านน้องไมล์โดนจับไปวันนึงก็จะมีคนพูดเรื่องที่คล้ายๆน้องไมล์เนี่ยแต่เป็นภาษาของตัวเองขึ้นมาใหม่เพราะน้องไมล์ได้ไปอยู่ในใจของทุกคนแล้วใช่แล้วน้องเมนูก็เช่นกันตอนนี้เมนน้องเมนูอ่ะเมนน้องเมนูทัวร์จะลงตรงนี้แหละตรงนี้มัน SH หรือเปล่าครับตรงนี้ครับตอนนี้ทัวร์ลงแน่นอนแบดแล้วไม่ควรแบบไอดอลไลซ์ใครขึ้นมาทุกคนเป็นประชาชนเป็นราษฎรขอโทษครับก็คืออย่างที่คุณน้ำบอกว่าเรามีการ develop วิธีการต่อสู้ของเราที่มันแบบออร์แกนิกเวอร์อ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบโคตรเจ๋งอ่ะเราว่ามันควรเอาสมมันโคตรเจ๋งเรารู้สึกว่าแบบเวลามองย้อนกลับมาแล้วมันจะมีเซกชันในวิกิพีเดียที่เขียนว่า in popular culture แล้วก็อินเสิร์ตเต็มไปหมดเลยว่ามึงมาจากไหนบ้างแต่ละสิ่งอ่ะที่แบบเกิดขึ้น happening แบบแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ต้องในฐานะของคนที่เชียร์ฝั่งนี้เราก็รู้สึกว่าแบบมันคือการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่อ่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความหวังมากขึ้นเราก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ตื่นตัวทางการเมืองมาพอสมควรไม่ได้บอกว่าเก่งกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นเบิกเนตรเร็วกว่าคนอื่นแต่ว่ารอบนี้มันใหม่จริงๆอ่ะแล้วมันทำให้เรามีความหวังแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเราตั้งความหวังไว้เปลี่ยนแปลงขอแค่ว่าเรารักษาโมเมนตัมโมเมนตัมนี้ให้ดำเนินต่อไปคือมันไม่สามารถชนะศึกได้ภายในสิ้นปีนี้แน่นอนหรืออะไรมันอาจจะยาวนานกว่านั้นแต่ว่าถ้าปลายทางวางไว้ว่าเราต้องการความสำเร็จลบไปใครครับศึกอะไรลบไปใครครับลบใครทุกคนเป็น
ลูกหลานทั้งนั้นแหละทำไมลบใครเอาปืนฉีดน้ำมายิงลูกหลานเอาสงครามสงครามแค่อันจนขันคุณแน่จะพูดอะไรไม่รู้ลืมเลยนั่นแหละก็รอดูไปเรื่อยๆแล้วว่ามันมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นทุกวันวันนี้มีคนพูดอันนี้ขึ้นมาแต่ว่าพอดีเรายังหาอ้างอิงไม่เจอเหมือนเขาอ้างของ BBC อะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังหาแบบที่เป็นเปเปอร์โซลิดไม่เจอแต่ว่าเหมือนเขามีเลข number ของคนที่เหมือนแบบว่าสามารถสร้างเขาเรียกการเปลี่ยนแปลงในสังคมระดับใหญ่ได้ก็คือนี้เลขประมาณแบบ 3.5% ของแบบประชากรอะไรประมาณอ๋อเมื่อกี้เห็นก็คิดคร่าวๆประมาณแบบ2ล้านกว่าคนแต่ว่ายังไงอ่ะไม่เข้าใจหมายถึงว่าการรวบรวมประชากรให้ได้มา 2.5 ล้านคนได้ประมาณเนี้ยจะหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์เท่านี้ของประชากรอ่ะจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อะไรประมาณนั้นหมายถึงเฉพาะในไทยเหรอใช่อันนี้คือคิดเลขมาเป็นของไทยแต่จริงๆไอ้อย่างในมุมเราอ่ะเรามองม็อบในฐานะไม่ได้เข้าไปดูมากแต่หมายว่าเราดูแบบตรงกว้างอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามแบบฟังทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยไม่ได้แอบกลางนะจ้าไม่ใช่ด่าทุกคนแต่ว่าคราวนี้เรากำลังมองว่าจริงๆมีคนบอกว่าม็อบไม่ได้ยกไม่เคยยกระดับเลยไม่สามารถยกระดับได้แต่เราจริงต้องไปตีความนะว่ายกระดับไม่ว่าคือเราว่ามันไม่ได้ยกระดับในความไม่ได้ยกระดับในความแบบในเชิงของแอคชั่นที่รุนแรงอ่ะแต่ทุกข้อเรียกร้องอ่ะถ้าดูตั้งแต่ข้อเรียกร้องแรกอ่ะแค่3ข้ออ่ะยกไป10ข้อแล้วจนถึงแอคชั่นล่าสุดที่ทางเยอรมันเนี่ยคือมันคือการยกระดับทุกครั้งนะแบบทุกครั้งที่แรงมากสำหรับเราเอาอย่างงี้คือที่ผ่านมานิยามของคนที่เอามาพูดเอามาเล่าเอามาวิเคราะห์เนี่ยมันจะถูกจำกัดจากประสบการณ์ใช่ใช่มันก็จะแบบอันนี้คืออย่างพี่ตุ้มย้อนมองย้อนพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์เขาจะพูดบ่อยๆว่าตอนนี้ผมไม่สามารถนิยามอะไรได้อีกแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันใหม่หมดสำหรับผมเองสำหรับทุกคนมันไม่ได้ยกระดับแบบคืออย่างเมื่อก่อนเลยจ้ะยกระดับต้องมันพิสูจน์ล้อม how to mob how to mob แบบปิดล้อมทั้งเนี่ยเริ่มแบบกดดันให้เขาทำงานไม่ได้แรงขึ้นเรื่อยๆไปสลายแบบห้ามราชการทำให้แบบซึ่งความรุนแรงหรือว่าการกระทบต่อฟังก์ชันของระบบราชการอะไรต่างๆอ่ะมุมมองก็เปลี่ยนไปด้วยนะคือถามว่าม็อบที่เกิดขึ้นตอนนี้ต้องปิดราชการปิดสนามบินม็อบที่เกิดขึ้นตอนนี้มันคือยังไงมันก็คือปิดการจราจรแต่มันก็สลายตัวทันทีมันไม่ได้ทำให้เมืองมันลดข้อคลหะที่ทุกคนบอกว่าอ๋อคุณก็ทำปัญหาให้กับประชาชนทั่วไปใช้ถนนเนี่ยต้องยอมรับว่ามันก็ทำจริงๆในขณะแต่ว่ามันก็มีระยกูเป็นอีกนอแหละเงี้ยกูแบบไอ้เหี้ยปิดอีกแล้วรถติดเงี้ยกูจะกลับบ้านไม่ได้เงี้ยอ้าวมันก่อนเห็นยังบ่นอยู่เลยไอ้เหี้ยปิดอีกแล้วโบสนะครับคนนี้โบสแต่จริงๆแล้วว่าถ้าพูดอย่างแฟร์ๆอ่ะก็การปิดครั้งที่แล้วอ่ะที่ปิดแบบปักหลักยาวๆอ่ะมันสร้างความเสียหายมากกว่าเพราะช่วงนั้นอ่ะคนยังไม่ชินกับการ work from homeแต่ข้อดีคือมันบอกล่วงหน้าเขาก็แพลนได้เลยว่าอ่ะไม่ต้องและยาวแน่นอนหรืออะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยมันคือเหมือนกับว่าคนออกจากบ้านไปแล้วอ่ะแล้วอยู่ๆมาปิดอ่ะมันทำให้เขาจะกลับตัวก็ไม่ได้จะไปก็ไปไม่ถึงอ่ะนึกออกปะเหมือนมีอะไรฉุดดึงคือมันทำไม่ได้ไม่ให้เดินเลือกทางได้ใช่แต่ข้อดีก็คือพอมันเป็นอย่างเงี้ยสักประมาณแบบ2วันหรือ3วันปุ๊บอ่ะคนปรับตัวเร็วเพราะว่าชินกับการจับแพทเทิร์นได้แล้ว work from home ที่ฝึกจากช่วงโควิดคือเราไม่ได้อยู่ในยุคที่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศแล้วอ่ะมันพอจะพูดถึงว่ามันลำบากมากขึ้นไหมเราว่ามันลำบากมากขึ้นแบบเฉียบพลันแต่มันปรับตัวง่ายกว่าในยุคก่อนหน้านี้มันยืดหยุ่นแล้วเราคิดว่าวิธีการคิดหรือว่าวิธีการใช้ของเขาเรียกอะไรวิธีคนที่เรามารับสื่อปัจจุบันอ่ะมันคือออนโมบายแต่เราว่านี่เอ็กโคแชมเบอร์เลยนะก็ใช่เฮ้ยแต่ตัวเลขคนใช้มือถือก็เยอะไงคนใช้มือถือไม่ได้เข้าถึงข้อมูลเดียวกันโอเคก็ได้แต่ว่าหนึ่งว่าอย่างที่แมนบอกมันก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าคนที่มันใช้สื่อมันก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยเช่นแบบสมมติวันนี้คุณติดตามข่าวม็อบจากเทเลแกรมติดตามจาก Facebook ก็คนละติดตามจากทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยติดตามจากช่องนั้นแต่คือเหมือนทางเยาวชนปลดแอกอะเมนชานเนลเขาคือ Facebook นะเพราะเวลาเขาลงลิงก์อะคือจะเป็น Facebook ก่อนเสมอซึ่งรำคาญมากเราเป็นคนใช้ Facebook dominant เรารู้สึกว่าเหมือนแบบมันก็ widespread พอสมควรไม่คือแบบเวลาส่งใน IM อ่ะมันจะไม่ prevew เว้ยจริงๆมันจะแบบ
ลีดอินฟอร์เมชันยากมากสังเกตได้จากกลุ่มพวกเราจะไม่คลิกลิงก์กันคือพวกเราอ่ะถ้าเวลาจะแชร์ Facebook อ่ะคือถ้าเป็นเราเองอ่ะเราจะส่งลิงก์พร้อมแคปภาพแต่ถ้าเป็น Twitter ส่งแต่ลิงก์เพราะมันอ่านต่อง่ายนะฮะกลับมาเมื่อกี้บอกว่าโอเคไอ้เรื่องการยกระดับมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราว่าวิธีในการบริหารจัดการในม็อบมันน่าสนใจอันนึงคือเราว่าหลายๆคนอาจจะได้อ่านงานเขียนหลายๆชิ้นแล้วที่บอกว่าไม่ได้อ่านครับม็อบมันลิงก์กับความเป็นติ่งหมายถึงว่าเป็นเขาเรียกว่าเราถ้าทำติ่งและการไปแฟนไซน์ต่างๆการส่งของต่างๆการคือเราว่ามันมีระบบการจัดการแบบติ่งประมาณนึงอะไรเงี้ยมอลลี่เหรอมอลลี่คืออะไรอ๋อใช่ไหมเลยก็เช่นแบบพี่คือใครนะครับครับไม่ทันดีไม่ทันจำได้คุณเล่นทวิตเตอร์ปะเนี่ยคุณเล่นทวิตเตอร์ยังไงให้ผ่านข้อมูลที่เป็นไวรัลมาได้คุณหลบมันมาได้ยังไงเนาะคุณไอแอน 900,000 เขาโค้ดทวีนี้ด้วยนะว่าอะไรวะท็อปกอร์นี่อย่างปั่นหรืออะไรเนี่ยใครครับอ๋อรู้แล้วนั่นแหละก็เราว่ามันก็มีความน่าสนใจบางอย่างคืออย่างนี้เรามองว่าเด็กยุคเนี้ยหรือว่าคนในยุคนี้ที่มันผ่านมาทำการติ่งมาแล้วอะมันมีระบบการจัดการผมไม่เคยอย่างน้ำเนี่ยน้ำเวลาไปติ่งมันจะมีระบบการจัดการในบ้านการระดมทุนการระดมทุนการทนแดดทนฝนการต้องแบบติดตามข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อไปจับมือศิลปินในประตูทางออกอะไรเงี้ยการไม่มีเหตุผลถูกอันนี้ก็ถูกใช่เราอ่ะไม่เคยเข้าด้อมติ่งไหนมาก่อนเลยอ่ะแต่พอเขาจัดอันดับกันว่าใครบริจาคเท่าไหร่อ่ะฉันอยากเป็นหนึ่งใน VIP บ้างมี VIP ในวงอะไรเนี่ยฉันอยากเป็นหนึ่งใน VIP ฉันตอบเร็วมากใช่อันนี้ก็คือวงที่แบบว่าติ่งเขาแบบอายุขึ้นไปแล้วใช่แต่เราหาไม่เจอสุดท้ายเราหาไม่เจอเพราะเราไม่มีความสามารถด้านติ่งเลยเพราะเราไม่เคยติ่งอะไรเนอะไม่มีเราก็เหมือนแบบฉันต้องไปบริจาคผ่านทางไหนฉันถึงได้อยู่ในนั้นด้วยฉันจะเข้าด้อมอย่างไรดีไม่เคยอยู่ในอะไรพวกนี้ปกติติ่งเขาก็รวมเงินกันได้ง่ายอยู่แล้วอย่างน้ำในฐานะที่น้ำเป็นติ่งมืออาชีพน้ำมองการจัดการม็อบในวันที่เซ็นไอที่หักแยกลาดพร้าวยังไงอ๋อเรื่องส่งของหรือเรื่องการสื่อสารที่เป็นแบบแมสคนเยอะๆใช่ไหมจริงๆแล้วอะเวลาที่เราไปติ่งอะเราก็คนหลากหลายสายพันธุ์หลายๆประเภทอะมันคุยกันยากแล้วก็ส่วนใหญ่อะเราต้องใช้ภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจอย่างมืออย่างเงี้ยก็คือใช้เงินใช่เงินก็ส่วนหนึ่งปะวะอย่างภาษามือหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันถูก develop มาจากของฮ่องกงด้วยตัวหนึ่งหรือการต่อแถวเป็นแรงงานมดต่อแถวแล้วก็ส่งของไปอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ปกติในเวลากีฬาสีเราอยู่แล้วแต่พอพูดอย่างเงี้ยกีฬาสีเรามองว่าคนในยุค ของเรามันโตกับอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งมันเล็กเกินพอเขาเรียกว่าอะไรความคิดของคนที่จอยอ่ะมันพร้อมจะรับอะไรบางอย่างใช่มันก็เลยเหมือนแบบต่อติดง่ายหมายถึงว่าพอไปถึงที่แล้วอ่ะไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ในการจัดการใดๆก็ตามแต่ว่าพอมีคนเริ่มอ่ะคุณพร้อมที่จะหมายถึงว่าแบบส่งต่อทันทีอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าการบอกทิศให้เดินคือม็อบมันมีการเคลื่อนที่ใช่ไหมให้ยังราชาตอนแรกมีการเคลื่อนที่ก็บอกว่าให้เดินไปตรงให้แยกลาดพร้าวเพราะว่าตอนแรกเขานัดกันนี่ว่าบอกว่าหันหลังครับเขามาทางไหนหันไม่ตรงคือตอนแรกเขานัดกันที่หน้าเซ็นทรัลตรงสถานี BTS แล้วก็ค่อยไปลงถนนตรงห้าแยกลาดพร้าวทีนี้การจะบอกบางคนนะมันไม่เคยมาห้าแยกลาดพร้าวเดินไปตรงไหนก็ไม่รู้เขาก็ตะโกนบอกว่าไปที่ห้าแยกลาดพร้าวแล้วก็ชี้มือไปแล้วทุกคนก็ชี้มือไปทิศเดียวกันแล้วเขาก็เดินไปเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยมึงอยากรู้ไปไหนชี้แล้วบอกตรงนั้นคืออะไรให้แยกลาดพร้าวไงไปหรือว่าสวมหมวกทุกคนสวมหมวกก็เป็นภาษามือก็เป็นภาษามืออยู่เหนือหัวทุกคนเห็นแล้วว่าเราปกหัวไปปกมือตรงเหนือหัวคนก็เลยปรบมือเข้าใจว่ารัวน้ำมองว่าวัฒนธรรมติ่งเนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการจัดการม็อบขนาดไหนเราว่ามันไม่ได้เพราะเอาจริงๆแบบผู้เข้าร่วมส่วนหนึ่งมันก็คือเป็นเด็กคนในวัยที่เป็นติ่งๆกันแล้วแต่จริงๆแล้วการเป็นติ่งอ่ะมันไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขนาดโอเคมันอาจจะมาเพราะว่าคอนเสิร์ตหรือผู้ชายคนเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอ่ะมันมาเพื่อตัวเองไงทุกคนเขามาแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะทำอะไรตั้งแต่มาแล้ว
มันก็แค่จุดประสงค์เขาอะเขารู้ว่ามาอะไรแค่เปลี่ยนผู้ชายคนนี้มาเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นเองคือเราคุยกับพี่คนหนึ่งพี่ที่โรงเรียนเขาอะเขาก็บอกว่ามีพี่ที่ทำงานเขาถามว่าแบบเออทำไมวันนี้ถึงขนของมาเยอะจังเขาก็บอกว่าธรรมดาทุกทีไปติ่งก็ไปแคมป์ประมาณนี้แหละใช่เฮ้ยแต่อันเนี้ยคือเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างมีน้ำมีทุกอย่างอะไรคือเวลาที่เราไปติ่งอะอย่างเอาในประเทศก็พอเนาะก็คือในประเทศนะมันก็ต้องโปรเฟสชั่นแนลติ่งมันมีหลายอย่างก็คือเราอะต้องเตรียมอาหารไปละหนึ่งอาหารเนี้ยก็จะต้องแบบกินง่ายๆด้วยนะเอาแบบเอาใส่ปากกินอะไรอย่างเงี้ยเนจิบาร์อะไรเงี้ยหรอพวกบาร์เอเนจีบาร์หรือไม่ขวดตักขนมไวๆก็คือไม่ได้แล้วเพราะต้องไปหาน้ำร้อนด้วยก็บีบได้แต่ไม่ดีแต่ว่าอันนี้มันเป็นแฟชม็อบมันไม่ต้องเตรียมอาหารตัดอาหารแต่น้ำดื่มก็คือซื้อลูกชิ้นใช่แต่เราไม่ซื้อกระจายรายได้แล้วก็น้ำดื่มมันปกติเราเอาน้ำดื่มเนี่ยเพื่อกินอย่างเดียวแต่ว่าแฟชม็อบนี้ก็ต้องคิดเรื่องล้างหน้าล้างตาด้วยเวลาถ้ามีโดนสารเคมีอะไรเงี้ยเวลาไปติ่งมีอะไรอีกมีเก้าอี้แต่เราก็ไม่ใช้กล้องก็ไม่ใช้อ๋อจริงมันจะมีเก้าอี้สนามหรือว่าเก้าอี้แบบพับแล้วก็แบบนั่งได้เลยใช่ใช่พับได้เลยหรือว่าล่มอะไรพวกเนี้ยมันคิดกันมาตั้งแต่แรกแล้วแต่สิ่งที่มาเรารู้สึกว่าการมาม็อบเนี่ยมันเพิ่มกว่าระดับการไปติ่งอีกคือเราไปติ่งอ่ะเราไม่ต้องคิดเรื่องความปลอดภัยกันเลยคุยเรื่องความปลอดภัยอันเนี้ยคิดเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่ก้าวเท้าออกไปเลยแล้วเวลาเราเป็นติ่งเราอยากโดดเด่นด้วยป่ะเราเห็นบางคนใส่แบบหมวกอันเดิมตลอดหรือเอามือแมวไปด้วยอย่างเงี้ยแบบอย่างน้อยดาราไม่รู้ชื่อกูแต่จำได้ว่าเอาน้องมือแมวคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการไปม็อบเราอยากเบลนด์อินเราแบบย้อมผมก็ต้องมัดไว้แล้วก็ใส่หมวกทับหรืออะไรเงี้ยมีรอยสักก็ต้องเอาเทปแปะมีชื่อก็ต้องแปะแต่มีโรงเรียนที่ไม่ต้องปักชื่อนะครับเตรียมอุดรก็คือตอนที่อย่างถ้าเราไปติ่งเนี่ยอย่างมากคือเราดูเส้นทางไปเส้นทางกลับประตูทางเข้าทางออกเฉยๆว่าไอดอลจะมาตรงไหนประตูตามเฝ้าศิลปินใช่อันนี้จะดูประตูทุกทิศทุกทิศเพื่อกูจะได้หนีถูกคือคิดตลอดว่าถ้าเกิดสมมติว่าโดนสลายจะวิ่งไปทางไหนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคือในมอบมันเขาจะมีบอกอยู่ด้วยว่าตำรวจอยู่ตรงซอย5ตำรวจอยู่ตรงซอย5กูต้องวิ่งไปทางโน้นตำรวจมาทางลาดวิถีตำรวจมาทางลาดวิถีกูต้องวิ่งไปสะพานควายมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องเตรียมตัวนะมันไม่ใช่การที่แบบเฮ้ยฉันจะไปดูผู้ชายอย่างเดียวเงี้ยต้องดูคนน่าสงสัยกับวัตถุน่าสงสัยด้วยป่ะเช่นแบบถังขยะหรือว่าคนเอากระเป๋ามาวางไว้แล้วหายไปอะไรเงี้ยหรือว่าแบบคนแอบมาอัดเขาเรียกว่าอะไรอัดคลิปอะไรเงี้ยเดินวนเปลี่ยนรอบตัวเราอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็มีการแชร์กันเนาะอย่างเช่นว่าแบบการขอรับบริจาคถุงขยะก็คือมีการเลือกเนาะอย่างเช่นว่าแบบถุงใสเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็มีการส่งต่อข้อมูลกันก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะใช่ก็น่าสนใจแล้วว่ามันมีความใช้วัฒนธรรมแบบป๊อปมาในการจัดการม็อบสมัยใหม่เรารู้สึกว่ามันมีการแชร์ข้อมูลของคนหลากหลายด้วยมันไม่ใช่แบบว่าเฉพาะติ่งเป็นคอไม่ใช่มันมีคนหลากหลายเราว่ารู้สึกว่าสิ่งที่มันน่าจะเป็นจุดเด่นหลักๆการก็คือที่นามพูดว่าทุกคนอ่ะมีวัตถุประสงค์ของตัวเองเนาะมีคอสภาษาไทยว่าอะไรวะเหตุผลมีเหตุผลสิ่งที่เรียกร้องสิ่งที่เขารู้สึกหรืออะไรต่างๆขึ้นมาของตัวเองแล้วก็ทุกคนคิดว่าเป็นการทำเพื่อตัวเองแล้วทีเนี้ยสิ่งที่ไป ทางเดินนะมันร่วมกันอยู่เนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการแชร์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรืออะไรต่างๆที่มันออกมาอะไรเงี้ยอันนี้มันคือการสิ่งที่ขับเคลื่อนมันไม่ใช่แค่แบบประสบการณ์ของคนใดคนหนึ่งมันคือประสบการณ์ของหมู่รวมที่มันพอมีการแชร์เยอะๆแล้วอ่ะมันก็จะแบบมีอะไรใหม่ๆหรือมีอะไรที่มันประกอบร่างกันขึ้นมาเป็นสิ่งนี้ครับก็น่าสนใจดีก็รอติดตามดูต่อไปว่าในอนาคตอันใกล้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงวันพรุ่งนี้จะมีอะไรวันพรุ่งนี้จะไปม็อบที่ไหนยังไงพรุ่งนี้ก็จะมีนี่แหละก็คือวันนี้น้องไม้เขาแชร์ตอนที่เขาไปออกรายการที่เขาสู้กับคุณปรนอวันนี้ที่เราอัดนะครับก็คือเวลาคุณผู้ฟังเนี่ยมันก็จะไทม์ไลน์จะไม่ตรงละแต่ก็สนุกมากการดูคุณจอมขวัญวันนี้ก็ถือว่า
ต้องใช้พลังงานเยอะแต่เราว่าฝั่งนั้นนะไส้สึกเยอะนะฝั่งไหนมันชอบมีข่าวแบบหลุดออกมาเยอะแบบเฉลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะยังไงก็อย่างที่วันนี้มีเฉลยว่าแบบ1600เท่ากับอะไรอย่างเงี้ยไฟไหม้เท่ากับอะไรเนี่ยคือทุกอย่างที่เขาทำมันมีเฉลยหลุดออกมาตลอดอ่ะแล้วก็หลายแอคชั่นอ่ะเรารู้สึกว่าขงเบ้งของทางเขาอ่ะตั้งใจหรือเปล่านึกออกปะหมายถึงกุนซือที่ช่วยเขาวางแผนอะเขาจ้างเอเจนซี่ราคาถูกเปล่ากำลังที่ไปกำลังรอบแบบเลื่อยขาเก้าอี้หรือเปล่าไม่แต่คือเหมือนบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบจริงๆควรจะจบแล้ววะมันรู้สึกว่าแบบเหมือนกับว่าบางทีเขาก็รู้จักทาร์เก็ตเขาดีพออะจนแบบข้อมูลหรืออะไรบางอย่างอะมันไม่ได้มีผลกระทบกับทาร์เก็ตอืมอันนี้จริงแต่มันก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องทำอะไรแบบบงขนาดนี้อยู่ดีเข้าใจแต่หมายถึงว่าหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นหรือว่าการที่เขาไม่รู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะสุดท้ายแล้วมันผลกระทบมันแบบไม่ใหญ่อะไรขนาดนั้นท่านกัดช้างช้างก็ไม่รู้สึกครับผมโอเคเดี๋ยวเราปิดตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวเราจะคุยพรีเมียมต่อนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับก็ถ้าใครอยากจะคุยกับอันนี้ปิดเอาท์โทรอีกรอบนึงก็คือถ้าอยากจะคุยกับเรานะครับคอมเมนต์ด่าอะไรต่างๆนะครับมาได้ที่แอคบอทดอทบาร์นะครับก็คือเป็นบอท1เป็นบอททองบอทไม่เรียนนะครับบอทอะไรวะที่ Twitter @sawsaw นะครับหรือว่าจะส่งมาใน Facebook สาวโคเรดิโอก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย